ฮัลโหลครับคุณโด่งคะครับวันนี้หัวข้อที่คุณโด่งให้มาเนี่ยพี่ก็ได้อ่านดูแล้วนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่รู้สึกจะเป็นข่าวร้อนๆของวันวานนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ของวันนี้นะคะพี่ขออ่านหัวข้อก่อนนะคะหัวข้อที่คุณโด่งให้มาในวันนี้ก็คือข้อที่1นะคะทักษิณจัดเจรจาจริงหรือนะคะข้อที่2คือคำทำนายเรื่องดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีเมษทับดวงเมืองมีโอกาสเป็นจริงไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ20ปีกมธ.การเสนอประชาธิปไตยครึ่งใบข้อที่4สถานการณ์แล้งกำลังน่าเป็นห่วงอันนี้น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะคุณโดมเชิญเลยค่ะคุณโดมคะก็นี่ขณะที่ผมกำลังคือตอนนี้คุณทักษิณเดินหน้าใหญ่แล้วนะคือประกอบกับว่าสื่อต่างประเทศรับลูกด้วยตอนนี้เรื่องในประเทศไทยมันกำลังจริงผมพูดประเด็นนี้ไปเมื่อวันศุกร์นะครับว่าใส่เกียร์เดินหน้าแล้วนะแล้วก็พอวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็มีเรื่องสัมภาษณ์คุณทักษิณตามมาแล้วรู้สึกเป็นคืนวันอาทิตย์นะผมยังโพสต์ใน Facebook ว่าระเบิดลงแล้วระเบิดลงแน่แล้วก็ปรากฏว่าคุณทักษิณวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สัมภาษณ์ครั้งเดียวแล้วเลิกที่ล่าสุดยังมีข่าวการสัมภาษณ์ลงในหนังสือเนี่ยนะออกมาเป็นพูดในเรื่องเต็มนี่ผมกำลังเก็บข่าวอยู่แล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยนี่ล่าสุดนี่แล้วก็ยังมีคือประเทศไทยตอนนี้โดนแฉนะโดนเปิดเผยโดยสื่อต่างประเทศเนี่ยเกือบจะพร้อมๆกันเลยนะทุกสื่อเลยนะเรียกว่าไอ้คสช.เนี่ยโดนเดี๋ยวผมดูนิดนึงฮะข่าวมันเร็วๆนี้ฟังนะเดี๋ยวนะบางทีข่าวมันเราดูปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวนะพี่นะครับนะพอดีว่ามันสดๆมาเนี่ยนะผมเพิ่งดูวันนี้เองนะ23ใช่มั้ยพี่รอยเตอร์เพิ่งลงเรื่องสถานการณ์เปิดเรื่องรายงานความยุติธรรมและคอร์รัปชันในไทยนะเขียนโดยโทมัสฟูลเลอร์นักข่าวจากนิวยอร์กไทม์นะก็เรียกว่าพูดถึงเรื่องของเสแดงด้วยนะเนี่ยนะอะไรอีกหลายอย่างแต่ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะประเด็นนี้มันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังโดนคือจากที่เราเคยเป็นกะลาปิดเอาไว้นะต่างประเทศก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกกระแสของทั่วโลกเนี่ยจับจ้องมาที่เมืองไทยเลยนะคือแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆบังเอิญเพิ่งเกิดผมว่าหลายเรื่องที่เดี๋ยวนะฮะเอาผมงงแล้วพอดีทำมาดีไปด้วยนะฮะผิดอ่ะปรากฏสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญนี่มันบังเอิญไหมนะแต่ผมเชื่อว่ามันประสานสอดกันเป็นรับเป็นลูกเลยนะตั้งแต่การที่ประยุทธ์ไปประชุมที่อเมริกานะอาเซียนแล้วก็ไปที่นั่นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะประยุทธ์กลับมางวดนี้ไม่มีการแถลงอะไรเลยนะมีการประชุมทวิภาคีอยู่บ้างแต่ไม่มีรายงานออกมาว่าประชุมแล้วมันได้อะไรนะครับผมเชื่อว่าไม่มีผลงานเลยล่ะแต่ว่าชัดๆที่สุดก็คือการที่โอบามาสัมภาษณ์นะพูดออกสื่อพูดในโถงที่ประชุมทั้งหมดฟังเนี่ยนะเขาพูดถึงทุกประเทศอ่ะแล้วก็ชมประเทศพม่านะมีการเดินหน้าเรื่องประเทศไทยได้อย่างดีและสุดท้ายก็มาสรุปจบประเทศไทยนะโอบามาก็บอกว่าอเมริกายินดีจะสนับสนุนประเทศไทยนะเมื่อประเทศไทยมีรัฐบาลพลเรือนนี่โอ้โหมันตบหน้ากันแบบกลางที่ประชุมไม่ได้คุยกันสองคนเรื่องเนี้ยนะเพราะนั้นประยุทธ์กลับมาจากอเมริกาเนี่ยหน้าเหลือ2นิ้วอ่ะกลับมาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่วันกลับมาจนวันนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยบทสัมภาษณ์ของคุณยิ่งลักษณ์สัมภาษณ์ CNN เมื่อวันประมาณสัปดาห์ที่แล้วตอนปลายสัปดาห์นะครับพูดถึงเรื่องของคดีจำนำข้าวด้วยนะครับซึ่งขณะนี้จำนำข้าวเองก็ต่างประเทศก็มองว่าเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะโดยบทบรรณาธิการหลายๆสำนักเนี่ยนะครับก็เขียนลักษณะนี้นะมีความเข้าใจในเรื่องคดีนี้มากคือเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการแถลงของปลัดนะปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงการคลังนะฮะที่ว่าข้าวไม่ได้หายนะครับปรากฏว่าข้าวไม่ได้หายนี่เขาแถลงมาแล้วก็มีการแถลงซ้ำว่าไม่ได้มีความผิดไม่มีการทุจริตนะครับ
ซึ่งประเด็นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อนนะโยนเข้าไปสู่กลับไปสู่ตอนเนี้ยผมว่าคนที่ร้อนที่สุดนะไอ้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ยิ่งลักษณ์แล้วอ่ะนะมันกลายเป็นอัยการสูงสุดอ่ะขนาดเนี้ยพี่เต็มเพราะว่าไอ้อันที่บอกว่าข้าวไม่หายเนี่ยนะบังเอิญว่าไอ้ที่ฟ้องมูลฟ้องยิ่งลักษณ์เนี่ยมันมีประเด็นที่บอกว่าข้าวหาย300,000 ตันด้วยอยู่ในนั้นนะผมจําจํานวนไม่แน่ใจนะแต่มีจํานวนระบุว่าข้าวมีจํานวนข้าวหายและมีผู้เสียคือข้าวหาย300,000 ตันเป็นหลักฐานที่ยื่นที่อัยการสูงสุดยื่นส่งฟ้องนะครับต่อศาลเนี่ยทีนี้พอยื่นส่งฟ้องต่อศาลว่ามีการข้าวหายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปลัดกระทรวงที่พูดออกมาพูดเนี่ยก็เพิ่งมาบอกว่าข้าวไม่ได้หายนั่นก็แปลว่าตอนส่งหลักฐานไปยังศาลเนี่ยกระบวนการสอบสวนเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมยังไม่มีการตรวจสอบชัดเจนว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่นะครับในที่สุดพอไปยื่นเนี่ยอัยการสูงสุดก็ยื่นศาลตอนนี้อยู่คดีอยู่ในศาลฎีกานะฮะเริ่มต้นคดีแล้วด้วยแล้วทีเนี้ยอัยการสูงสุดเนี่ยจะซวยเอานะเนื่องจากหนึ่งหลักฐานเท็จนะสองเรื่องของอะไรมาตรา157ที่มันจะย้อนกลับไปสู่อัยการสูงสุดนะฮะซึ่งคดีนี้จริงๆมันก่อนหน้านี้มีอัยการสูงสุดคุณอัธพลใหญ่สว่างเนี่ยเป็นอัยการสูงสุดคนแรกนะตอนกระทำคดีนี้นะครับซึ่งอัธพลนี่ผมไม่เชื่อนะที่ฝ่ายตรงข้ามเขาบอกว่าเป็นคนของคุณทักษิณหรือว่าเป็นคนของฝ่ายเราเพราะอัธพลเนี่ยเป็นคนที่ทำคดียุบพรรคไทยรักไทยด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นน่ะนะเป็นคนที่เกี่ยวพันกับคดีนี้ด้วยแต่สุดท้ายตอนนี้ได้แต่งตั้งแต่โอเคเขามาแต่งตั้งในช่วงรัฐบาลคุณทักษิณแล้วถ้าทักษิณเขาไม่ได้ไปแทรกแซงอ่ะก็เป็นไปตามขั้นตอนนะอัธพลก็ขึ้นมาเป็นอัยการสูงสุดนะครับแต่นี้พอคดีจำนำข้าวเนี่ยนะพ่ออัธพลก็บอกว่าอัยการสูงสุดตอนนั้นหลักฐานของปปช.ยื่นมาจำได้ไหมฮะอัยการก็บอกว่ามันไม่ได้หลักฐานยังไม่ครบเขาก็ไม่ยื่นไงไม่ยื่นไอ้ประยุทธ์ก็สั่งเอาม.44ปลดอัธพลนะฮะปลดอัยการสูงสุดแล้วแต่งตั้งใหม่เป็นคนของตัวเองอ่ะนะครับแล้วก็ยื่นคดีนี้เป็นเรื่องขึ้นมานะโดยการใช้ที่ประชุมเนี่ยนะฮะกดดันด้วยจำได้ไหมปปช.ตอนนั้นเนี่ยประชุมนัดประชุมกับอัยการสูงสุดเพราะปปช.ยื่นแล้วอัยการสูงสุดไม่เห็นด้วยนะครับก็มีการประชุมสองฝ่ายนะประชุมสองฝ่ายปุ๊บปรากฏว่าวันนั้นนัดประชุมแล้วไม่นัดทีมอัยการเขาไปปรากฏว่ามีแต่พวกของตัวเองได้ยกมือกันก็ผ่านหมดนะครับแล้วก็เลยยื่นจำนำข้าวเพราะการยื่นตรงนั้นมันการลัดขั้นตอนซึ่งเร่งรีบผิดปกตินะจำได้หลายปีที่แล้วนี่ก็มีการข่มขู่ว่าจะยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์อะไรก็ไม่รู้คดียังไม่ฟ้องไม่เสร็จเลยจะยึดทรัพย์อะไรเงี้ยนะก็เร่งรีบนะกันมากมายในปลายปีที่แล้วขณะนี้จิ๊กซอว์มันค่อนข้างจะต่อครบแล้วนะก็พอมันจะมองเห็นว่าอาการของคดีจำนำข้าวมันคืออะไรนะครับจากเนี่ยคำสัมภาษณ์ของทรัพย์สินแล้วก็การเปิดเผยของสื่อต่างประเทศนะเดี๋ยวเราไล่ๆเรียงกันไปนะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณทักษิณวันที่21ใช่ไหมวันอาทิตย์ถูกไหม21ผมนับถูกไหมเนี่ยวันอาทิตย์21กุมภานะวันนี้วันที่23อ่ะ21วันอาทิตย์นะก็อันที่โผล่มาแรกคือ Wall Street Journal นะครับซึ่งคุณทักษิณไปสัมภาษณ์ที่สิงคโปร์นะก็หลายคนก็บอกว่าปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะไอ้ไก่อูเองก็ตามนะจับประเด็นเนี้ยนะครับไปบอกไปคือทักษิณพูดเยอะนะครับพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่นะครับว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ลักษณะคือพูดหมดเปลือกเลยอ่ะนะครับรวมถึงว่าลักษณะว่ารัฐบาลทหารนี่เป็นยังไงนะเปรียบเทียบกันกับพม่านะฮะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะพูดหมดเลยนะแต่มีประเด็นบางอันนะซึ่งดูเหมือนว่าคุณทักษิณบอกว่าพร้อมจะเจรจาคือไอ้รัฐบาลเนี่ยมันก็ไอ้ไก่อูมันก็ไปจับเอาประเด็นเนี้ยมาขยายเพราะประเด็นอื่นถ้ามันขยายมันก็เน่าครับถูกไหมมันมีประเด็นเดียวมีคำเดียวเองโค้ดคำพูดคำนี้แล้วก็ออกมาบอกว่าทักษิณจะเจรจาแล้วบอกเราไม่เจรจาด้วยอะไรนู่นนั่นนี่นะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าสังคมไทยก็ไปวิจารณ์ว่าทักษิณจะเจรจาแล้วรัฐทหารซึ่งถ้าคุณไปอ่านบทสัมภาษณ์โดยเต็มเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าคือถ้าเราคิดพิเคราะห์ดูดีๆเนี่ยมันจะเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณทักษิณจะเจรจานะครับผมลองไล่ไปดูนะฮะว่าคำสัมภาษณ์เต็มๆเนี่ยเขาว่ายังไงนะฮะหรือว่าท่านผู้ฟังบางท่านยังไม่ได้อ่านนะฮะคุณทักษิณบอกว่ารัฐบาลทหารไทยกำลังทำให้เศรษฐกิจที่เปราะบางของประเทศตกอยู่ในอันตรายด้วยการผลักดันแผนประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งจะ
จำกัดอำนาจของรัฐบาลนี่มาจากการเลือกตั้งรักษาอิทธิพลของนายพลทหารเอาไว้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญซ่อนเงื่อนเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยกำลังกลับคืนสู่ประชาธิปไตยใช้คำว่าซ่อนเงื่อนนะเรียกว่าเปิดโปงกันเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสภาพก็เหมือนกับพม่าก่อนที่จะมีการปฏิรูปการเมืองนั่นคือมีนายกรัฐมนตรีแต่อำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือของกลุ่มบุคคลที่อยู่เหนือนายกรัฐมนตรีขึ้นไปเศรษฐกิจของประเทศก็จะเป็นอันตรายไม่มีรัฐบาลไหนๆต้องการจะแตะต้องประเทศไทยอีกนะครับคุณทักษิณแนะนำนะบอกว่าประยุทธ์เนี่ยควรจะเปิดเจรจากับทุกกลุ่มการเมืองทุกการเมืองทุกกลุ่มเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ก็มาจับว่าทักษิณจะเป็นคนเจรจานะฮะเริ่มต้นด้วยการวางกรอบรัฐธรรมนูญให้อยู่ในลักษณะที่ให้สิทธิ์ให้เสียงกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของประเทศทั้งหมดนะครับแต่จะไม่อ่อนลงโดยข้อเสนอของรัฐบาลซึ่งจะยังคงอำนาจอยู่ต่อไปในรูปของสภาความมั่นคงเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยอาศัยข้ออ้างว่าประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอำนาจทักษิณบอกว่าอย่าระแวงกันเลยครับไม่ต้องหวังไม่ต้องกลัวหรอกว่าผมจะกลับไปมองหาผลทางแก้แค้นผมไม่ได้มองหาเงื่อนไขใดๆที่จะช่วยตัวเองและถ้าหากคุณมีเจตนาดีจริงนะนี่มีการเจรจามีเงื่อนไขนะถ้าหากคุณมีเจตนาดีจริงที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าถ้าคุณต้องการจะคืนศักดิ์ศรีให้กับประชาชนไทยแล้วก็มาพูดจากันทักษิณพูดอย่างนี้นะแล้วก็ยังระบุอีกว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังมีปัญหาเนี่ยนะต้องการจากความต้องการของทั่วโลกอ่อนแอก็คือกำลังดีมานด์ของทั่วโลกอ่อนแอเนี่ยนะและกังวลต่ออิทธิพลระยะยาวของกองทัพที่มีมากขึ้นเรื่อยๆนี่พูดถึงภาวะเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีปัญหาจากหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนกำลังบริโภคอ่อนลงนะครับแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งคือว่าความกังวลต่ออิทธิพลในระยะยาวของกองทัพที่มีมากขึ้นเรื่อยๆทักษิณบอกว่าผมเงียบมานานทีเดียวนะคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมมักคิดกับผมในทางลบนะและหวาดระแวงอยู่เสมอผมจำเป็นต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าพวกนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลกับผมเลยผมไม่สนใจกับสถานการณ์ของตัวเองหรอกนะแต่ผมสนใจกับเรื่องที่ว่าทำอย่างไรประเทศถึงจะก้าวหน้าไปข้างหน้าได้และทำอย่างไรรัฐนุนใหม่ถึงจะไม่เป็นการเสียเวลาเสียแรงเปล่านะครับเพราะมีแต่รัฐบาลทหารเท่านั้นที่ยอมรับรัฐนุนฉบับนี้ในขณะที่ไม่มีใครอื่นยอมรับถ้ารัฐนุนฉบับนี้ถูกบังคับใช้ก็เท่ากับประเทศไทยเดินถอยหลังแล้วนะครับWall Street Journalยังเอาเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะบรรยายลงในเสริมเข้าไปด้วยนะฮะบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์กำลังเผชิญข้อหาว่าด้วยบริหารจัดการโครงการจำนำข้าวมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผิดพลาดบกพร่องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีการกล่าวหาว่าเกิดการคอร์รัปชันซึ่งนะฮะนางสาวยิ่งลักษณ์เคยให้สัมภาษณ์กับ Wall Street ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าไม่ได้ทำผิดใดๆและแสดงความกังขาว่าทำไมต้องปฏิบัติตามนโยบายแรงงานเมืองขาวว่าทำไมการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นหัวใจในการหาเสียงของตนจึงกลายเป็นเรื่องที่ถูกดำเนินคดีในขณะที่ทักษิณก็แสดงความกังขาว่าการดำเนินคดีดังกล่าวเช่นนี้คดีดังกล่าวนี้เป็นกลไกเป็นเนื้อเป็นหมากทางการเมืองเช่นเดียวกันครับทักษิณบอกว่าผมบอกคุณได้เลยว่าเรื่องนี้เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองผมไม่ได้ไม่พอใจผู้พิพากษาแต่ผมไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมต้องตั้งข้อหาเธอผมหวังว่าเธอคงจะไม่ถูกรับสาว่าผิดแต่ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะก็ทักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยที่อ่านฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยนะทักษิณก็จะเจรจาไหมล่ะพี่ลองฟังดูนะค่ะนะคือผมก็มองว่าไอ้เรื่องเจรจาเนี่ยนะก็มีการไปขยายความคือเอา Financial Times เนี่ยนะก็เอาเรื่องบทความของ Wall Street Journal ไปตีพิมพ์ซ้ำนะครับแล้วก็มีการน่าจะไม่ทราบแล้วมันเคยมีการคล้ายๆกับโค้ดคำพูดอะว่านะว่านะมีการเจรจาลักษณะอย่างนั้นนะซึ่งต้นฉบับเมื่อกี้ก็อ่านให้ฟังหมดแล้วนะครับนะผมมองว่ามันไม่มีเหตุอะไรที่ทักษิณจะต้องเจรจานะครับคือมันมองดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทักษิณเนี่ยเขาอยู่มังรอบมันต้องกี่ปีแล้วเขาไม่เดือดร้อนแล้วนะฮะเขาไม่ได้อยากจะกลับคืออยากจะกลับบ้านใช่ฮะทักษิณก็พูดไว้ในบทสัมภาษณ์เดี๋ยวอันกาซีล่านี่เขาก็บอกว่ากลับบ้านเนี่ยแต่ต้องกลับแบบที่ผมเคยบอกพี่เอสเอ็มอ่ะจำได้ไหมที่ผมบอกทักษิณกลับบ้านจะต้องกลับแบบไหนนะทักษิณก็สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าจะกลับบ้านเขาอยากกลับแต่ถ้ากลับบ้านก็ต้องกลับแบบที่ผมบอกอ่ะเขาว่าไงนะเพราะฉะนั้น
ไอ้เรื่องการเจรจาเนี่ยผมว่าทักษิณไม่มีอะไรต้องเจรจานะครับคืออยู่กันมานานแล้วทักษิณเนี่ยอยู่เมืองนอกตั้งหลายปีแล้วนะก็ไม่แล้วทำไมต้องมาเจรจาตอนนี้โดยเฉพาะเจรจากับรัฐบาลที่อาจจะทหารเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่าสถานการณ์มันไม่ได้เสียเปรียบเลยนะเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ยังเดินหน้าไปได้ดีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่ผมบอกไปแล้วนะว่าคดีจำนำข้าวตอนนี้มันกำลังเละนะห่อมันกำลังเข้าตัวโดยเฉพาะที่นักคุณยิ่งลักษณ์ไปสัมภาษณ์ CNN นะฮะเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเคารพการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนนะฮะแล้วก็ยังมีการเชิญสื่อไปเยี่ยมบ้านมีครบเลยนะที่นะมีทั้งจีนหัวของจีนก็ไปด้วยนะในสื่อเหล่านี้ก็ลงข่าวเรื่องจำนำข้าวกระจายไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะเช่นอย่างที่ผมว่าการสัมภาษณ์เนี่ยมีเป้าหมายมีเป้าหมายนะไม่ใช่สัมภาษณ์แบบบังเอิญเกิดขึ้นมีเป้าหมายนะอย่างสื่อที่สัมภาษณ์เนี่ยจะเห็นว่าอย่าง CNN เนี่ยที่ยิ่งรักสัมภาษณ์ CNN เนี่ยนะ CNN เนี่ยจะมีผลต่อประชาชนอเมริกันเยอะมากนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วโลกคนทั่วโลกในดู CNN อันดับหนึ่งดูข่าว CNN อันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สัมภาษณ์เนี่ยประชาชนทั่วโลกได้รับทราบไม่ใช่แค่ประชาชนนะรัฐบาลนะฮะทุกรัฐบาลในโลกนี้รับทราบนะครับแล้ว Wall Street Journal เนี่ยนะครับที่ทักษิณสัมภาษณ์เนี่ยทำไมนะเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะ Wall Street Journal เนี่ยก็คือว่านักธุรกิจชั้นนำของโลกเนี่ยอ่านหนังสือ Wall Street Journal หมดเลยเห็นไหมฮะการสัมภาษณ์2อันเนี่ยมันคือต้องการเจรจาเหรอที่จะเจอนะฮะคือสัมภาษณ์อันนี้ผมเห็นว่าเป็นการเรียกว่าเข้าเป้าเลยแหละนะหนึ่งนะโจมตีจุดอ่อนคสช.เลยตรงจุดเลยนะคือหนึ่งเรื่องของที่คสช.พยายามจะสร้างภาพบอกทั่วโลกว่าขณะนี้เนี่ยนะประเทศไทยกำลังจะเป็นประชาธิปไตยแล้วอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะคำสัมภาษณ์ของทักษิณคำสัมภาษณ์ของยิ่งลักษณ์ที่ออกไป CNN เนี่ยแล้วก็ประกอบกับที่ประยุทธ์เดินทางไปอเมริกาแล้วประกอบกับที่รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่ร่างใหม่รอบ2เนี่ยมันทำท่าจะเลื่อนรถแมพมันไม่มีความแน่นอนและถ้ามันออกมายิ่งแย่กว่าเก่าเนี่ยนะตอนนี้มันสร้างมันเหมือนกับว่าเปิดกะลาแล้วได้เห็นความโสมมความชั่วร้ายของรัฐบาลชุดนี้อ่ะทั้งโลกเลยจากคำสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยเอาแค่นี้นะนี่คุณทักษิณยังสัมภาษณ์อีกไม่รู้กี่ฉบับอ่ะเนี่ยเนี่ยที่ผมกำลังมานี่ออกมาอีกหลายฉบับแล้วทั้งหมดนี่เป็นโทมาฮอคนะผมบอกให้ไม่ใช่เรื่องของการเจรจานะครับไม่มีเจรจาทำกันแบบนี้เหรอเจรจาต้องพูดออกหนังสือพิมพ์อย่างนี้เหรอนะฮะถ้าอยากเจรจาจริงอ่ะอันนี้คือการโจมตีรัฐบาลทหารโจมตีฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่สร้างความชั่วร้ายกับประเทศไทยเรียกว่าถึงจุดไคลแม็กซ์มันแล้วอ่ะที่เต็มขนาดนี้ผมว่าอันนี้ถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วนะครับเรียกว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยต่อจากนี้เนี่ยเดินทางไปไหนทั่วโลกมันไม่กล้าเจอหน้าประเทศเสรีแล้วนะครับถ้ามันจะไปเมื่อไปเจอด้วยนะฮะไอ้พวกรัสเซียพวกอะไรอ่ะปักอะไรก็แล้วแต่เป็นโลกที่3อะไรว่าไปอ่ะเอ๊ะอเมริกาก็รับเขาดีอยู่นะกระโดงเขาต้อนรับสิครับพี่จะให้เขาไล่เหรอถูกไหมคือใครเขาจะไปไล่แหละครับพี่แต่ว่าพี่ได้ยินโอบามาสัมภาษณ์ไหมล่ะที่เขาพูดนั่นน่ะครับพี่คือเขาบอกคือมันเป็นมารยาททางการพูดนะแต่ว่าคำพูดแบบนี้คือถ้าเป็นทูตเนี่ยผมว่าเอาหน้ามุดโต๊ะแล้วครับที่เขาบอกเขาจะแล้วมันเขาไม่คุยนะในเรื่องรายละเอียดเห็นไหมแต่มีโอเคคุณไปคุณผมต้อนรับแต่มีการเจรจาอะไรคืบหน้าอะไรบ้างไหมไม่มีเลยนะครับเท่ากับประยุทธ์ไปเนี่ยเหมือนกับเชิญไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจนะครับแล้วโอบามาก็พูดบนเวทีว่าอเมริกาพร้อมสนับสนุนเมืองไทยนะเมื่อเมืองไทยมีรัฐบาลเป็นพลเรือนนั่นแปลกลับกันว่าอเมริกาไม่สนับสนุนรัฐบาลทหารใช่ไหมเพราะนั้นจบคำนี้ถ้ามึงยังเป็นทหารอยู่มึงไม่ต้องมาคุยจบเนี่ยความแปลง่ายๆนะครับซึ่งผมว่ามันแรงพอสมควรนะเทียบโอบามาไม่ได้พูดกันสองคนนะเทียบเองพูดบนเวทีอ่ะแล้วถ่ายทอดไปทั่วโลกแล้วก่อนนั้นเนี่ยเขาชมพม่าชมลาวทุกคนหมดนะครับแล้วก็แวะมาที่ไทยสถานการณ์ที่ไปเนี่ยเขาประชุมกันเรื่องความก้าวหน้าของอาเซียนนะครับโดยที่อเมริกาบอกว่าอาเซียนจะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลาง Center of Asia นี่ผมมาพูดอย่างนี้นะแล้วก็มันก็จริงเป็นยุทธศาสตร์เอเชียจริงๆฮะถ้าอเมริกาอยากต่อสู้กับจีนนะฮะต้องยึดอาเซียนให้ได้ต้องเป็นเพื่อนกับอาเซียนให้ได้แล้วอาเซียนที่เขาเดินทางไปอเมริกาเนี่ยเขาเป็นปฏิปักษ์กับจีนหมดเลยนะ
ทุกประเทศนะเพราะเรื่องไอ้หมู่เกาะที่ทะเลาะกันเนี่ยนะครับแล้วเขาก็แอนตี้กับจีนตอนนี้คือเขาต่อต้านการขยายอำนาจของจีนตั้งแต่ลาวนะฮะเวียดนามลาวขณะนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็กำลังจะมีนโยบายเรื่องการเนี่ยหลายเรื่องกับจีนเนี่ยนะฮะเรื่องที่เอาเช่าที่ดินในลาวคือไปเอาเปรียบเขาไว้เยอะนะฮะแล้วเขาก็กำลังโต้ตอบพม่าเองทุกวันนี้ก็เริ่มไม่ได้แบบจะต้องกับจีนเสมอไปแล้วเปิดประเทศคบกันหลายประเทศนะนะกัมพูชาก็ยังมีได้หมดนะยังได้หมดส่วนไม่ต้องพูดนะฮะฟิลิปปินส์เหล่านี้มีข้อพิพาทกับเกาะอยู่แล้วเวียดนามมีข้อพิพาทที่เกาะเซอหมู่เกาะไอ้แปรี่ไอ้ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะระหว่างในทะเลจีนใต้เนี่ยสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนมีปัญหากับจีนหมดนะครับแล้วไอ้มีประเทศเดียวประเทศนี้ประเทศไทยเนี่ยครับเที่ยวไปนั่งเลียตีนจีนอยู่นะครับไปนั่งเป็นลูกไล่แล้วเวลาไปประชุมเขาอ่ะพี่นึกภาพออกป่ะล่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อเมริกาเจตนานี่ประชุมอาเซียนนะฮะไม่ได้ประชุมอะไรนะเป็นการประชุมของอาเซียนแต่อเมริกาเนี่ยขอเชิญอาเซียนทั้งหมดไปประชุมที่อเมริกามันเป็นการประกาศว่าเฮ้ยอาเซียนนี่ของกูนะจีนโอเคไหมนะฮะแล้วก็จะต่อกรกับจีนก็ต้องยึดอาเซียนให้ได้แล้วเป็นนโยบายของโอบามาที่บอกว่าปักหมุดเอเชียเนี่ยนะครับก็แต่ตอนนี้ไทยเป็นอุปสรรคอย่างแรงเพราะเป็นประเทศที่ดันนะปิดประเทศเป็นประเทศที่เดินหน้าไปหาลูปิดประเทศไปหาเกาหลีเหนือไปหาจีนนู่นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เรากลายเป็นตัวถ่วงของอาเซียนขนาดนี้ไปประชุมกับเขาอ่ะทุกคนก็มองว่ามึงเป็นไอ้พวกเห็บเผาไอ้มึงอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ปัญหาของไทยอย่างเดียวนะมันเป็นปัญหาของอาเซียนหมดเลยนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางอาเซียนมันหนีไม่พ้นเพราะทุกประเทศเนี่ยมันต้องพึ่งพาขนาดนี้มันพึ่งไม่ได้ก็จะลำบากกันไปหมดแทนที่มันจะโฟนะแทนที่ไทยเป็นศูนย์กลางไปลาวไปเขมรไปพม่านะกลายเป็นตอนนี้นักข่าวต่างประเทศจะเข้านี่ก็ไม่ให้วีซ่าเขาเงี้ยนะครับและนี่ผลของงานไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะที่ว่าแม้มันโง่จริงๆนะพี่เจมส์นะมันไปปฏิเสธวีซ่าเพราะว่ายิ่งรักไปสัมภาษณ์ CNN ใช่ไหมไอ้รัฐบาลทหารก็เลยพิจารณาตั้งกฎเกณฑ์การให้วีซ่านักข่าวต่างประเทศใหม่ก็ดีเลยฮะพอไปทะเลาะกับนักข่าวเนี่ยมึงต้องเข้าใจนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอะครับมันก็เข้าทางคุณทักษิณหมดอะเพราะนักข่าวทุกวันนี้เขาพร้อมที่จะรับงานเลยแบบเนี้ยนะในเมื่อคุณตั้งโจทย์จะสู้กับนักข่าวเนี่ยนะฮะวันนี้ทุกวันนี้นักข่าวในประเทศไทยเนี่ยไอ้ประยุทธ์ก็ไม่รู้นะที่เขาตั้งคำถามแย่มึงโมโหทุกวันเนี่ยนะมันก็ตอดกับเขาตอดซะน่ะนักข่าวคิดว่ามันกลัวเหรอครับมันโยนให้คุณน่ะกินเหยื่อกินเบ็ดตอบคำถามผมเป็นดารามึงรู้เลยนะนักข่าววันนี้เราเขาถามไงก็ถามให้เราโมโหนะเพื่อจะได้ข่าวแล้วคุณโมโหก็ได้ภาพนะไปลงไปไงประยุทธ์นะด่าเหี้ยด่าหาอะไรออกสื่อเห็นไหมนั่นน่ะไอ้แพ้โง่ไม่โง่นะเพราะไอ้ควายแบบนี้มันเป็นผู้นำประเทศได้อย่างไรแล้วสุดท้ายเนี่ยนโยบายที่ออกไปเนี่ยเรื่องของนักข่าวต่างประเทศผลกระทบไซด์เอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยมันนำมาสู่การโค่นล้มมึงทั้งนั้นเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องนโยบายตอนนี้ผมเชื่อว่าผลกระทบในรูปธรรมกำลังจะตามมาเร็วๆนี้แหละเนื่องจากกระแสของโลกที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะทีนี้มันมีเนี่ยฮะไอ้ประเด็นสำคัญที่มันมีเรื่องของนี่เพิ่งไปสัมภาษณ์รอยเตอร์มาอีกนี่ข่าวเมื่อเย็นนี่เองนะฮะไปสัมภาษณ์รอยเตอร์ที่สิงคโปร์นะครับคุณทักษิณบอกเลยว่าไม่เคยติดต่อเจรจาทางลับกับรัฐบาลทหารไทยนะฮะไม่เคยทำข้อตกลงถอนตัวนี่สัมภาษณ์รอยเตอร์นะเพื่อแลกไม่เคยไม่เคยตกลงขอถอนตัวทางการเมืองเพื่อแลกกับการไม่ถูกยึดทรัพย์สินไม่เคยโทรศัพท์ไปหาใครและไม่รู้ว่าติดต่อพวกเขาไปทำไมไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อด้วยนี่นะนี่เพิ่งสัมภาษณ์รอยเตอร์ไปนะครับก็เรียกว่าขณะนี้ก็ปล่อยระเบิดนะฮะลงไปเรื่อยๆไม่รู้อีกกี่ลูกนะเดี๋ยวติดตามข่าวกันไปก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจคือเดอะการ์เดียนฮะเดอะการ์เดียนของอังกฤษก็เป็นหนังสือชั้นนำของอังกฤษนะครับบทบรรณาธิการเขียนถึงประเทศไทยนะโดยตรงเลยโดยพูดถึงเรื่องตลกในไทยนะฮะเรื่องตลกฝืนตลกร้ายในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งข้อหาอาญายิ่งลักษณ์นะแล้วก็ระบุว่าเป็นเกมคนต่อรองให้กลุ่มจินวัตรยอมโอนอ่อนผ่อนปลนอันนี้เป็นหน้าเป็นที่น่าสนใจนะ
นะครับเป็นน่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับที่เราสงสัยนะครับว่าจำนำข้าวเนี่ยมันฟ้องอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อประมาณปลายปีนี้ตอนนี้ผมกำลังประกบทิกตอแล้วก็เรื่องของที่เดอะการ์เดียนเนี่ยผมเดอะการ์เดียนเนี่ยมันไม่ใช่สื่อที่จะมาพูดลอยๆนะเลื่อนลอยเขามีแหล่งข่าวแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจะพูดได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าพูดแล้วมันไม่จริงมันเสียหายก็คือเขานะครับแต่เรื่องนี้เขาปกปิดแหล่งข่าวนะแต่ก็เขียนลงในบทบรรณาธิการนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของการตั้งข้อหายิ่งลักษณ์เรื่องจำนำข้าวจริงๆแล้วเป็นการหาเรื่องเพื่อกดดันทักษิณนะครับเขาบอกว่าตลกข้อแรกนะของรัฐบาลไทยก็คือเรื่องของไอเด็กวาดภาพฮิตเลอร์ในหนังโปรโมทชาตินิยม12ประการนะครับตลกข้อที่2คือคุณยิ่งลักษณ์ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกมนตรีในเวลาที่ตัวเองไม่มีตำแหน่งแล้วคือเขาไม่เข้าใจว่ามึงไปถอดถอนเขาได้ยังไงเขาไม่ได้เป็นนายกแล้วคุณก็ไปถอดถอนก็ได้นะฮะนี่คือเรื่องตลกข้อที่2ข้อที่3นะเรื่องกรณีผู้วิจารณ์ถูกรัฐบาลเชิญตัวเข้าค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคตินะตลกร้ายข้อที่4นะกรณีถึงโรงถึงศาลนะผู้ต่อต้านรัฐประหารถูกไต่สวนในศาลทหารไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาและถูกบังคับให้ลงนามยินยอมอายัดทรัพย์หากเคลื่อนไหวทางการเมืองตลกข้อที่5ฮะฝ่ายตรงข้ามถูกเล่นงานด้วยการคอร์รัปชันแต่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลถูกปล่อยปละละเลยนะตลกข้อที่6อัยการสูงสุดฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์เรื่องจำนำข้าวทั้งที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะแล้วก็ยังบอกว่าคุณทักษิณและคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นผู้พลิกโฉมทางการเมืองไทยเมื่อครึ่งศตวรรษมาแล้วทักษิณตอบสนองความต้องการความปรารถนาและขับข้องใจของคนส่วนใหญ่ซึ่งมีฐานะด้อยโดยเฉพาะในชนบทส่งผลให้เขาและตัวแทนชนะเลือกตั้งทุกครั้งชนชั้นนำไทยขุ่นเคืองและมึนงงมองว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ทักษิณได้รับนั้นไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมทักษิณซื้อเสียงการใช้เล่ห์เพดุบายเล่นกลกันเล่นกลทางกฎหมายและล่าสุดการแทรกแซงของทหารล้วนแต่ไม่สามารถพลิกสถานการณ์ให้ปรากฏการทักษิณสลายหายไปได้และจะไม่เสื่อมคลายแม้ทักษิณพ้นเวทีไปแล้วก็ตามนะเดอะการ์เดียนบอกแบบนี้ในตอนท้ายเดอะการ์เดียนบอกว่าเรื่องเศร้าสำหรับไทยก็คือประเทศนี้กำลังเสียเวลาเปล่าเศรษฐกิจย่ำแย่ในห่วงเวลาที่จำเป็นต้องขยายตัวนี่ถูกต้องนะพี่เต็มเพราะขนาดนี้สถานการณ์โลกตอนนี้ครับผมบอกได้เลยว่าเป็นโอกาสทองของอาเซียนจริงๆครับแต่วันนี้เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเรากำลังได้โอกาสทองนั้นและกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดภาพในขณะที่ไทยเราเสียโอกาสตรงนี้ครับไปให้เวียดนามหมดแล้วนะครับไปให้สิงคโปร์ไปให้มาเลเซียหมดแล้วอ่ะนี่เป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำหมดนะเนื่องจากกำลังบริโภคของยุโรปและอเมริกาเนี่ยถอยตัวนะถดถอยลงไปเพราะเขาเจริญมาเยอะแล้วเขาก็คือเสพสินค้าพวกอะไรอะไฮเทคอะไรต่างๆเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยมันเจริญเติบโตจนถึงจุดแล้วมันไม่เจริญมันเจริญช้าแล้วนะมันสู้ประเทศที่กำลังเจริญเติบโตกำลังต้องการกำลังบริโภคมหาศาลไม่ได้ในขณะที่จีนเนี่ยเป็นเป้าใหม่ก็เอเชียนี่คือเป็นเป้าหลักเลยของยุโรปและอเมริกาที่จะมองหาตลาดใหม่ๆนะเพื่อแก้ไขเรื่องสงครามเศรษฐกิจที่เขาเผชิญอยู่ขนาดนี้เขาจะแก้ยังไงเพราะกำลังบริโภคของยุโรปและอเมริกาอิ่มตัวเพราะเจริญมาถึงจุดพีคแล้วนะพีคแล้วเขาเจริญพอคนเราเนี่ยพอมันเจริญเนี่ยออกไหมมันก็ต้องกินเยอะเนื่อยง่ายนะแต่ตอนนี้เหมือนอเมริกากับยุโรปเนี่ยเขาโตเต็มวัยแล้วอ่ะนะครับเขาก็ต้องมาหาเด็กๆหรือกำลังวัยรุ่นที่กำลังโตเนี่ยเพื่อจะหากำลังบริโภคใหม่ๆในสุดสายตาก็มาอยู่ที่เอเชียเป็นยุทธศาสตร์สำคัญโดยก็มองจีนนะเอเชียจีนเนี่ยจีนอินโดนีเซียอินเดียเนี่ยนะประชากรล่อเข้าไปเท่าไหร่ฮะเกือบครึ่งโลกอ่ะอยู่ที่เนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยในกระเป๋ามันน้อยไงปัจจัยปริมาณผู้บริโภคมันเยอะนะเอเชียเนี่ยแต่ว่าเป็นประทวีปที่กำลังเติบโตไม่มีประเทศประทวีปอื่นที่มองแล้วมันน่าสนใจเท่านี้นะก็กลายเป็นเอเชียแต่นี้เอเชียในจีนมันล่อไปครึ่งแล้วจีนรัสเซียเอาไปครึ่งทวีปแล้วนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญใหญ่เนี่ยก็จะลงฐานในการต่อสู้กับจีนได้ก็คืออาเซียนเนี่ยที่จะลงมาค้าขายนะต่อสู้กันเชิงเศรษฐกิจนี่ไม่ใช่พูดถึงไอ้เรื่องสงครามลบกันเนี่ยพี่นะมันจบไปแล้วสมัยนี้เขาพูดกันเรื่องค้าขายและเมื่อพูดสงครามค้าขายเนี่ยนะครับผมว่ามันวินวินได้กันทั้งหมดนะครับมันเป็นเรียกว่าในระบบทุนนิยมเนี่ยมันเรื่องของการลบกันแบบนี้มันแลกเปลี่ยนสินค้านะเศรษฐกิจเจริญหมุนเหมือนทักษิณทำให้กับประเทศไทยทำให้คนจนมีกำลังซื้อนะพอมีกำลังซื้อก็ไปซื้อเศรษฐีนะเศรษฐีก็จะหมุนเวียนไปอย่างนี้แต่จะไม่เหมือนกับระบบเก่าไอ้ทุนนิยมผูกขาดนะซึ่งเป็นทุนนิยมล้าหลังพวกนี้นะ
นะสูบเลือดสูบเนื้อเอาอย่างเดียวนะกูกำไรมากสุดนะแล้วก็คนที่ถูกสูบก็โดนวันเวทิเก็ตโดนดูดอย่างเดียวไม่มีอะไรคืนกลับไปมันก็อยู่ไม่ไหวนะครับแต่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่เนี่ยระบบเศรษฐกิจมันเป็นหมุนเวียนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างชาติเขามองว่าเอเชียเนี่ยก็เป็นหลักและขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหานะครับเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีแม้กระทั่งน้ำมันลงเศรษฐกิจโลกแย่อาเซียนเนี่ยครับจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคุณสังเกตรอบๆบ้านเราฮะเขาโตกัน 7% 6% นะต่ำๆมาเลเซียนี่ 5% 4% อย่างนั้นนะครับของเราเนี่ยมันใกล้ติดลบแล้วนะฮะขณะนี้เศรษฐกิจโตไม่ถึง 3% นะครับทีนี้มานั่งดูนะผมบอกไอ้เรื่องเจรจาเนี่ยนะเอาไปดูเดอะการ์เดียนเขาพูดนะมันมีอยู่ในบทบรรยายการอยู่ช่วงหนึ่งฮะที่เขียนไว้เรื่องนี้อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าขณะที่กองทัพและเหล่าพลเรือนเป็นพันธมิตรโรงแรงอย่างไร้ผลที่จะสร้างระบบการเมืองที่ดูดีแต่เป็นระบบที่กลุ่มทักษิณไม่อาจกองทัพและเหล่าพลเรือนที่เป็นพันธมิตรโรงแรงอย่างไร้ผลที่จะสร้างระบบการเมืองที่ดูดีแต่เป็นระบบที่กลุ่มทักษิณจะต้องไม่ครองชัยชนะนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเขาแปลเป็นไทยแล้วมันฟังมันดูอ่านฟังยากหน่อยนะฮะแต่นั่นนะมีสัญญาณว่าบางปีในระบบทหารมีความเข้าใจดีว่าการโอนอ่อนผ่อนปลนอาจเป็นวิธีที่เหมาะเป็นวิธีที่ได้ผลและสอดคล้องกับความจริงมากกว่าผู้เจรจารับจึงเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพกับดูไบนะฮะถิ่นพำนักของทักษิณการตั้งข้อหายิ่งลักษณ์อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ใช้ในการต่อรองและการขู่อันนี้เดอะการ์เดียนนะพี่นะไม่ใช่ข่าวเลยแต่ถ้าพี่จำได้ผมเคยรู้สึกรายการที่หรือรายการมันถูกมาดูนะฮะเคยเอาเรื่องนี้มาพูดครั้งหนึ่งนะคือผมเนี่ยผมได้ไปเจอคุณทักษิณนะครับแล้วก็ได้คุยกันพอสมควรอันหนึ่งที่ผมได้รับทราบมาก็คือว่านี่เขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนั้นที่ผมไปเนี่ยคือแกหนีมาคือบอกว่าที่ดูไบมีคนไปหาไม่อยากอยู่นะฮะก็ต้องย้ายมาอยู่มาแถวเอเชียเนี่ยนะฮะมาฮ่องกงนะครับก็คือว่าก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วนะพี่เอสเอ็มฝ่ายทหารนี่พยายามเจรจานะฮะมีคนที่เดินทางไปมาอยู่เพื่อจะขอพบทักษิณหลายรอบนะครับแต่สิ่งที่ผมพบก็คือว่าแกไม่พบนะเท่าที่ผมเจอละตัวนะคือแกไม่พบนะครับแกไม่พบข้อประกอบกับเรื่องบทบรรณาธิการของเดอะการ์เดียนคืออันนี้ตรงนี้จริงๆผมเคยพูดกับพูดในรายการประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วเคยพูดที่นี่ค่ะเคยพูดที่นี่ใช่ไหมรายการที่นี่แหละนะครับแล้วก็ตรงกับคุณทักษิณที่ออกมาพูดว่าผมจะเจรจาคนแพ้ทำไมจำได้ไหมที่เขาเคยโค้ชคำพูดออกมาในช่วงนั้นนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องการเจรจาผมว่าวันนี้คนที่จะเจรจาไม่ใช่ทักษิณหรอกนะครับไม่ใช่เจอเพราะอะไรฮะขณะนี้เนี่ยฝ่ายเขาเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เป้าหมายเขาคืออะไรเพื่อนคือก็ต้องการปูนะฮะความมั่นคงอะไรบางอย่างนะครับในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านเอางี้แล้วกันนะครับทีนี้ทุกอย่างเนี่ยบังเอิญสิ่งเหล่านี้มันมาตกอยู่ในมือคนโง่นะครับโง่สามสี่ตัวเนี่ยแหละแต่แล้วมันก็ทำเรื่องนี้ไม่เป็นนะทำเรื่องนี้โดยใช้พลังใช้อำนาจนะครับเป็นทหารมานานทหารเรียนอะไรบ้างชีวิตนะครับหลักๆที่เขาเรียนทหารเนี่ยต้องยอมรับนะเขาถูกฝึกมาเพื่อทำลายนะพี่นะไม่ใช่เพื่อสร้างสรรค์อะไรไอ้สร้างสรรค์นี่มีนะแต่ว่ามันไม่ใช่หลักของทหารก็คือทำลายข้าศึกอ่ะเพราะนั้นก็จะเรียนรู้เรื่องงานทำลายเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเพราะนั้นไอ้เรื่องนโยบายการเมืองการทูตนะฮะเหมือนเราฝึกหมาสักตัวเนี่ยเอาหมาล่าเนื้อเนี่ยพี่เห็นไหมฮะให้มันดุให้มันกัดเนี่ยทหารนะครับเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยแต่มันต้องมีเจ้าของจูงนะนะครับถ้าไม่มีเจ้าของจูงเนี่ยมันอย่างนึงละมันไม่กัดเจ้าของนะแต่คนอื่นมันกัดหมดนะหมาล่าเนื้อเนี่ยมันต้องฝึกอย่างนั้นนะทีนี้ทหารก็โดนฝึกมาลักษณะเดียวกันนี่แหละนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีคนจูงไงทีนี้ถ้าเกิดคนจูงตายอ่ะพี่นึกออกไหมไอ้หมาตัวนี้คนจูงตายขึ้นมาเงี้ยนะมันเป็นยังไงอันตรายกับคนรอบตัวหมดเลยนะครับเพราะไม่มีใครสั่งมันได้นอกจากคนจูงทีนึงภาพออกใช่ไหมฮะสังคมไทยทีนี้ไอ้หมาเหล่านี้มันก็อาละวาดขนาดนี้บ้านเมืองเรากำลังจะยุ่งแล้วล่ะนะครับแล้วมันไม่มีสมองพอที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ย
คือรัฐบาลทหารเนี่ยทหารมันถึงต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนไงพี่นี่ความหมายผมนะครับเพราะพลเรือนเนี่ยเขาบุญเนี่ยผมเพิ่งดูซุนวูนะฮะตอนนี้มีภาพยนตร์มาอีกเรื่องแล้วตอนนั้นผมดูสามก๊กอยู่กำลังสนุกตอนนี้มีซุนวูนะฮะออกมาเป็นซีรีส์เนี่ยก็ดูเรื่อยเรื่อยเนี่ยก็เพิ่งมาถึงพอดีนะซุนวูเนี่ยเขียนไว้ในยุทธวิทยาสงครามบอกว่าบุญกับบูต้องไปด้วยกันบูต้องอยู่ใต้บุญนะครับบุ๊กก็เป็นแขนขาให้บุญนะบุญก็คือภาคการเมืองทหารเหล่านี้บุ๊กครับพอให้มันมาขึ้นมาเล่นการเมืองมันก็กัดอย่างเดียวมันเรียนรู้อย่างเดียวว่าการใช้พลังอำนาจข่มขู่เอาเพราะหมาล่าเนื้อมันฝึกอะไรครับพี่ปณีปนอมกับเป็ดเหรอหรือปณีปนอมกับกระต่ายเหรอมันไม่เป็นหรอครับเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นขณะนี้มันความโง่ของมันเนี่ยนะครับกำลังผลักดันประเทศไทยไปถึงขีดสุดสิ่งหนึ่งที่เขาให้มันงานมันมาทำก็คือว่ามึงต้องทำแผ่นดินนี้ให้สงบให้เรียบร้อยสิ่งที่มันทำก็คือเอาปืนไปจี้ทุกคนให้อยู่ให้สงบนะครับแล้วขณะนี้มันยิ่งทำมันยิ่งไม่สงบยิ่งเอายิ่งไม่อยู่นะครับแล้วก็บอกว่าจะปราบทักษิณปราบเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เชื่อไหมถูกไหมปราบได้ไหมวันนี้ทักษิณคุณจะทำยังไงให้ตายคุณทำอะไรกับเขาได้มากกว่านี้อีกยุบพักทักษิณก็ไม่ตายมันสร้างใหม่อีกเปิดใหม่ไปฆ่าเขามีปัญญาไหมไม่มีอีกทำอะไรทักษิณได้ตอนนี้ก็เอาจริงนะคุณมีปัญญาจะทำอะไรทักษิณได้เวลานี้คือบ้านเมืองนี้ถ้ามันจะให้เรียบร้อยอย่างนี้เขาว่าเนี่ยนะทักษิณต้องตายอ่ะหรือว่ามีสองอย่างตายหรือไม่ก็ต้องยอมอยู่ภายใต้อำนาจเขาไอยอมอยู่ภายใต้อำนาจเนี่ยมันก็คือถ้าเขาฆ่าไม่ได้อ่ะเขาต้องให้มันมาอยู่กับพวกถูกไหมคือวันนี้ในที่สุดเนี่ยเขาลงทุนลงแรงกับทักษิณไปเยอะสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่จุดพลิกผันแล้วเนี่ยทำอะไรทักษิณได้บ้างเหมือนที่บทเดอะการ์เดียนวิจารณ์เนี่ยทำไม่ได้หมดแรงหมดทุกอย่างทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มมีกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเนี่ยที่เดอะการ์เดียนเขาเขียนเนี่ยมันต้องคุยอ่ะมันต้องคุยทักษิณอยากได้อะไรเอามึงให้มึงยอมให้มึงสงบขอให้มันเป็นแผ่นเดียวกันหมดนะสถานการณ์ตรงนี้เขาต้องการอย่างนั้นนี่จะปราบไม่ได้สถานการณ์ก็ใกล้จบแล้วเนี่ยมันใกล้กระชั้นเข้ามาแล้วไอ้เส้นตายเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนผ่านเนี่ยมันใกล้กระชั้นเข้ามาแล้วนะครับเพราะนั้นมึงมีเวลาจะไปทำอะไรกับทำได้ไหมหมดไหมหมดปัญญางั้นมึงเอางี้ไม้นวมไหมไม้แข็งไม่ได้ไม้นวมเพราะนั้นคนที่ต้องการเจรจาทักษิณวันนี้ไม่ใช่ทักษิณนะครับอันนี้ผมบอกทักษิณมีอะไรต้องเจรจาที่เขาพูดอ่ะผมมีอะไรต้องคุยกับคนเหล่านี้ต้องมีอะไรต้องคุยในขณะที่พวกเขาเองเนี่ยโอ้มึงไม่คุยกับทักษิณจะจบไหมแต่ผมบอกว่าคุยกับทักษิณนี่ต้องคุยนะแต่ไม่ใช่ว่าคุยกับทักษิณแล้วมันจะจบเหมือนกันนะพี่นะเพราะวันนี้คุณประมาทประชาชนไม่ได้นะครับถ้าคุณยังมองประชาชนแต่ว่าในมุมมองทหารนี่มันไม่มองงั้นเพราะมันมองเป็นโครงสร้างระบบกองทัพมันไม่ได้มองระบบประชาธิปไตยมันไม่เข้าใจเลยพี่เคยเห็นไหมเวลามันพูดถึงประชาธิปไตยไก่อูมาพูดไอ้ประยุทธ์มาพูดอะไรเงี้ยเวลาเราฟังแล้วมันบอกมึงพูดอะไรของมึงวะประชาธิปไตยบ้านเตี่ยมเลยแบบเนี้ยที่มึงพูดนี่เขาไม่เรียกประชาธิปไตยมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าที่มึงทำอยู่เนี้ยมันเป็นเผด็จการไอ้บ้านะแล้วมึงก็มาพูดประชาธิปไตยบ้าๆๆๆนั่นแหละมันไม่เข้าใจเลยเพราะมันยังมองประชาธิปไตยเป็นระบบประชาธิปไตยในกองทัพนึกออกมั้ยประชาธิปไตยครึ่งใบในกองทัพอ่ะนะครับประชาธิปไตยที่มันบอกว่าเอ้ยคนทหารต้องทำตามนะส่วนในคนนี่ยกมือกันโหวตเอางั้นๆนี่ประชาธิปไตยของมันแต่คนทหารน่ะไม่มีสิทธิ์แต่ไม่ใช่ครับในระบบสังคมปกติมันกลับอัพไซด์ดาวครับคือในระบบทหารเนี่ยมันข้างบนบัญชาการลงมาข้างล่างไม่ต้องพูดอะไรทำตามคำสั่งทหารถ้ามันไม่ทำตามคำสั่งมันนั่งยกมือก็แพ้แหละพี่เวลาไปลบเฮ้ยเอาพวกมึงเอาไหนบุกทหารบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งยกมือก่อนใครอยากบุกยกใครไม่อยากบุกใครเสียงถ้าบุกเสียงมากกว่าไปแพ้ครับแบบนั้นอ่ะเพราะนั้นมันไม่มีหรอกครับคำสั่งอย่างเดียวที่มันทำเนี่ยเพราะฉะนั้นประชาชนมันก็มองว่ามันไม่ได้อยู่ในชั้นที่จะใช้ประชาธิปไตยเพราะนั้นคำว่าประชาธิปไตยของมันนะคือแบบนั้นมันมองระบบทหารนะครับลงมามันไม่ได้มองว่าเพราะนั้นเวลามันมองระบบทหารมันก็มองว่าทักษิณเป็นหัวหน้าประชาชนวันนี้มันคุยกับทักษิณได้มันก็จบมันคิดอย่างนั้นนะหรือว่ากำจัดทักษิณได้ก็จบหัวหน้าตายก็จบไงเหมือนไปลบอ่ะคุณฆ่าแม่ทัพปุ๊บทหารก็แตกหมดจบไม่ใช่
มึงไม่ใช่มึงไม่รู้จักประชาชนเพราะชีวิตมึงไม่เคยมาเป็นประชาชนมึงอยู่แต่ในเครื่องแบบตับปับปับอย่างนั้นอยู่ในระบบประชาชนทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะพี่นะประชาชนเมื่อก่อนผมไม่รู้นะเพราะประชาชนเมื่อก่อนก็โดนสร้างโดยโครงสร้างที่ว่านี่แหละแต่ปัจจุบันเนี้ยสื่อมันมาถึงหมดประชาชนไทยมันเปิดกระบาลนะความคิดเสรีมันเยอะขึ้นมากวันนี้ผมบอกว่ามึงที่มึงเข้าใจมึงคุยทักษิณจบแล้วมันจะจบมันไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นความคิดของเขาไงแต่อย่างน้อยหนึ่งเนี่ยเขาต้องคุยกับทักษิณนะครับแล้วเขายังคิดว่าคุยทักษิณแล้วก็จะบีบบังคับประชาชนได้นะในที่สุดมันไม่ใช่แล้ววันนี้พูดจริงว่าเอาไม่คุยทักษิณเลยก็ได้นะครับเพียงแต่มึงมองให้ออกว่ามึงต้องคุยกับประชาชนนะตัวหลักวันนี้ทำยังไงถึงประชาชนมันจะนะฮะมันจะยอมมึงแล้วมึงต้องเข้าใจว่าปืนน่ะนะฮะถือจี้เขาไว้ทุกวันนะวันนี้ก็มึงจี้เขาอ่ะมึงจะถือได้นานเมื่อไหร่นะสักวันมึงก็เมื่อยมึงต้องถือตลอดเลยเหรอมึงปกครองประเทศไทย20ปียุทธศาสตร์20ปีมึงเอาปืนจี้เขา20ปีเลยเหรอพม่ามันยังเมื่อยเลยเห็นมั้ยมึงต้องวางไงถือปืนเข้าใจมั้ยมันไม่มีทางที่มันจะถือปืนจ่อกระบาลใครได้ตลอดชีวิตตลอดกาลนานทางเงินไม่มีสักประเทศเดียวไม่มีทางที่มันจะถาวรยั่งยืนไปได้นะครับเพราะยังไงวันหนึ่งนะครับการถือปืนเนี่ยผมไม่ว่าดูหนังประวัติศาสตร์ย้อนไปดูหนังประวัติศาสตร์ได้ความคิดแย่ๆระบบที่ปกครองด้วยเผด็จการตั้งแต่เผด็จการกษัตริย์สมัยโบราณนะสมัยก่อนเนี่ยปกครองกันก็ปกครองด้วยกษัตริย์แล้วก็มีทหารขุนนางว่ากันไปเป็นพีระมิดอย่างเงี้ยมันไม่เคยสงบไม่เคยสงบเพราะเดี๋ยวก็มีกบฏไม่กบฏไอ้นั่นก็แย่งอำนาจประเทศนั้นก็แย่งไอ้นี่ก็มาแย่งไอ้นี่ไอ้นี่ก็มาแย่งไอ้นู่นไม่เคยสงบเมื่ออำนาจมันรวมอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งมันไม่เคยสงบครับเขาถึงคิดระบอบประชาธิปไตยให้กระจายอำนาจไปสู่ฐานรากเพื่อให้อำนาจนั้นคืนกลับมาที่คุณแล้วไอ้ฐานรากนั่นแหละจะเป็นตัวปกป้องคุณแล้วมันก็จะไม่แย่งกันเองด้วยมันมีเวทีของการแสดงออกนะครับแล้วถ้ามีใครคนใดคนเสือกแหลมขึ้นมาไอ้ทั้งหมดจะลุมกระทืบมึงคนเดียวเพราะมึงจะเป็นอันตรพานสังคมเพราะฉะนั้นเกิดระบบประชาธิปไตยประยุทธ์ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ายังเป็นสงครามทักษิณคือแม่ทัพนะครับฝ่ายเสื้อแดงเป็นอย่างนั้นนะครับพี่มีอะไรเสริมไหมครับพี่อ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อวานเนี่ยค่ะหลังจากคุณทักษิณออกมาเนี่ยก็มีการโต้ตอบกับทางเขาใครนะบอกว่ามาติดมาอะไรฮะมาสู้คดีก่อนแล้วค่อยคุยกันคือมันเป็นคำที่เขาท่องอ่ะพี่เห็นไหมเขานึกอะไรออกเขาก็จะมาลงคำนี้มาสู้คดีเนี่ยมันเป็นฉันโดนตอกกลับหนักๆนะคำพูดน่ะที่พี่เห็นข่าวนะอันนี้ล่าสุดทักษิณเขาก็ตอบแล้วนะครับไอ้เรื่องกลับมาสู้คดีก่อนเนี่ยนะอย่างเช่นเดี๋ยวผมหาก่อนเนี่ยเมื่อเย็นนี่เองฮะสัมภาษณ์กับรอยเตอร์นะครับก็บอกว่าไอ้คดีผมมันเรื่องเล็กนะฮะแต่คดีรับไอ้ที่รับประหารประเทศเนี่ยมันเป็นคดีประหารชีวิตนะของทักษิณนี่มันสองปีเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้เองฮะเพิ่งก๊อปมาเมื่อกี้เนี่ยทักษิณพูดประมาณนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวนะอ๋อนี่ฮะสัมภาษณ์รอยเตอร์นะฮะเมื่อวันนี้เองนะครับเขาถามนักข่าวถามกรณีที่คสช.เนี่ยปฏิเสธที่จะหารือกับทักษิณตามข้อเสนอทักษิณบอกว่าคนเหล่านั้นบอกว่าพูดกับผมไม่ได้เพราะผมมีคดีค้างอยู่แต่การปฏิวัติรัฐประหารคืออาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่ามากแล้วมันก็เรื่องข้อเท็จจริงคือผมฟังจนอื่นแล้วพี่อะไรก็เรียกมาติดคุกก่อนเนี่ยนะในขณะที่ตัวเองเนี่ยนะตัวเองบอกว่าพูดไม่อายอ่ะมันหน้าด้านนะพวกนี้นะคือตัวเองอ่ะนะมาตรา113เป็นกบฏนะล้มล้างการปกครองแล้วก็พอยึดอำนาจได้ก็เขียนกฎหมายล้มล้างความผิดตัวเอง
คดี99ศพตัวเองมีสิ่งพัวพันพอมีอำนาจปั๊บนะตัวเองก็เปลี่ยนอัยการสูงสุดนะครับผลักดันคดีนี้ให้กลายเป็นของปปช.นะครับเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือศาลที่ผมอธิบายไปเมื่อวันศุกร์นะก็ใช้อำนาจตัวเองนะปลดล็อกให้ตัวเองนะครับเปลี่ยนประธานปปช.นะเปลี่ยนอัยการสูงสุดใช้อำนาจตัวเองเพื่อจะได้ผลักดันคดีที่ตัวเองยิง99ศพนะให้เป็นอำนาจของปปช.และในที่สุดศาลอาญานะศาลอุทธรณ์ล่าสุดก็บอกว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลนะครับผลักให้เป็นของปปช.ไปซึ่งปปช.คดีมัน157และปปช.ก็บอกว่าไม่ผิดไปแล้วยกฟ้องไปแล้วนั่นคือกระบวนการทั้งหมดที่เขาทำแล้วมีหน้ามาเรียกคนอื่นมารับมาเหรอในขณะที่ตัวเองอ่ะนะสิ่งที่ตัวเองทำผิดอยู่ในเนี่ยคุณกล้าพูดอ่ะนะมันไม่ควรต้องพูดแล้วมันน่าอายนะครับเรื่องทักษิณก็บอกเองว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเรียกตัวมาให้รับผิดเนี่ยนะผมบอกว่าผมมันเรื่องเล็กนะไอ้คดีที่คุณทำมันเรื่องใหญ่กว่านี้นะรัฐบาลประเทศนะครับจบไหมพี่นะฮะคุณโด่งคะคุณโด่งคิดว่าเขาจะยอมเหรอคะเขาจะยอมแบบตามที่คุณทักษิณต้องการฝ่ายเขาอะค่ะยอมตามที่คุณทักษิณต้องการหรืออะไรคุณโด่งความคิดส่วนตัวคิดว่าเขายอมเหรอคะเขาไม่ยอมหรอกครับไม่ยอมหรอกค่ะพี่เขาว่าอย่างนั้นเขาไม่ยอมเลือกพี่คือสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยนะผมบอกว่ามันเหมือนกับตอนเนี้ยเรายกพับมาอยู่หน้าประตูเปิดโอกาสครั้งสุดท้ายมึงจะเจรจาป่ะไม่งั้นก็หลังจากนี้ไปนะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปสถานการณ์มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นกว่านี้นะแล้วสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะตอนนี้สถานการณ์ของคสช.เนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วพี่อย่างที่ผมบอกเพียงแต่ว่ามันจะลงยังไงเท่านี้ตอนนี้นูนข้างหน้าเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายเขาไม่รอให้ประชามติแล้วและผมก็เชื่อว่าพวกมันเองก็คงจะมองว่าประชามติเนี่ยไม่มีทางออกเพราะยิ่งทำยิ่งเลวร้ายกระแสที่โต้กลับขณะนี้เรื่องประชามติเรื่องรัฐนูนมีการให้ไม่เอาทั้งฝ่ายอมาตย์นะครับทั้งฝ่ายประชาธิปไตยสองฝ่ายเนี่ยก็มีแต่เสียงปฏิเสธงานนี้มันไม่ใช่แค่ลงทหารนะผมบอกงานนี้มันไม่ใช่พฤษภาคมไม่ใช่14ตุลาที่งานนี้มันจะหนักมากนะครับทีนี้ถามว่าสถานการณ์วันนี้คสช.เองเนี่ยมันมีเสรีภาพในการตัดสินใจเองจริงๆไหมมันเริ่มเห็นชัดว่ามันมีแรงกดดันอยู่ข้างหลังนะครับสิ่งที่มันทำทุกอย่างเนี่ยถึงขนาดต้องทำในทั้งๆที่มันเป็นภัยต่อตัวที่เดินไปข้างหน้าร่างมุดออกมาแบบนี้พี่นึกออกไหมร่างแบบนี้และหวังจะผ่านแต่ไม่ร่างแบบนี้มันก็ไม่ได้ตามคำสั่งมันไม่ได้ตามภารกิจที่เขาให้มาเพราะนั้นถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะวิเคราะห์ในเชิงหนึ่งก็คือมันมีพันธกิจกันอยู่นะครับไอ้ทหารนั้นก็ยังเป็นหมารับใช้อยู่นะครับพันธกิจตรงนี้ที่ต้องทำตามโจทย์แต่ว่าโจทย์ข้างหน้าเนี่ยมันทางตันแล้วอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับไอ้ฝ่ายอมาตย์เนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ต้องมองให้ดีอมาตย์เองก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่ขัดแย้งกันก็มีถูกไหมก็ทราบกันดีอยู่วันนี้อมาตย์อีกกลุ่มก็อยากจะโค่นอมาตย์อีกกลุ่มไอ้อมาตย์อีกกลุ่มก็หนุนทหารนะครับเพื่อเส้นทางที่ว่าแต่ขณะนี้ทั้งหมดผมไม่รู้ว่าอมาตย์สองกลุ่มนั้นมันแยกกันจริงหรือว่ามันสมคบกันเล่นกลุ่มทหารหลังจากที่ใช้ทหารโค่นล้มยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวสักพักก็คงจะชัดเจนแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นแนวโน้มในการที่อมาตย์อีกกลุ่มนึงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มในเปรมกำลังจะสมประสงค์นะฮะหมากเขากำลังจะครบกระดานความยุ่งยากทั้งหลายของตอนนี้มันไม่มีเหตุผลแล้วที่จะเป็นไอ้เรื่องราชภัฏก็ตอบคำถามอะไรประชาชนไม่ได้ตอบคำถามสังคมวันนี้ก็ตอบไปเถอะสังคมมันตัดสินแล้วไอ้เรื่องหัวคิวอ่ะสุดท้ายที่บอกว่าเขาขับฟังคำเดียวว่าหัวคิวคืออะไรนั่นเองนะ
สุดท้ายที่ไปตรวจสอบสตง.สตช.อะไรก็แล้วแต่ที่ไปตรวจเนี่ยนะสำนักงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตรวจสอบออกมาเนี่ยในสุดผลที่ออกมาว่ามันไม่ใช่หัวคิวมันเป็นค่าที่ปรึกษานี่ก็จบแล้วครับเขาได้ยินคำนี้ประชาชนก็เอาที่มึงสบายใจอะนะมึงก็ว่ากันไปประชาชนก็ตัดสินแล้วครับหรือจะเป็นเรื่องขุดคลองนี่ล่าสุดนะนี่คอร์รัปชันนะขุดคลองล่าสุดนะครับที่ว่าให้องค์การทหารผ่านศึกพี่เป็นพี่อ่ะพี่จะให้พี่ขุดคลองพี่จะให้องค์การทหารผ่านศึกรับเหมาไหม400กว่าการเอ้ามันคนละเรื่องกันเลยค่ะพี่มีทหารช่างพี่ไปให้องค์การทหารศึกรับรองนะฮะไปรับงาน400เท่าไหร่อ่ะ 1,400 กว่าล้านน่ะพี่โอ้โหไม่ใช่น้อยนะ400กว่าองค์การงานใหญ่มากนะฮะแล้วเป็นงานไอแล้งนะเนี่ยเป็นงานแก้ภัยแล้งนะที่ไอ้ป้อมมันคือไอ้ป้อมเป็นคนอนุมัติให้องค์การทหารผ่านศึกรับโครงการนี้ไปโอ้แล้วประชาชนที่เข้ามาธุรกิจไอ้แบบนี้ล่ะคะเขาจะทำยังไงกันนะคะธุรกิจเขาอะใครนะธุรกิจอะไรครับพี่ธุรกิจที่ขุดโยธานะคะเอ้าเขาก็ไปรับช่วงต่อสิครับก็ไปกินหัวคิวตรงนั้นน่ะคือองค์การทหารผ่านศึกมันทำไม่เป็นอยู่แล้วมันมีเครื่องมือคุณให้เขาไปเนี่ยยังไงก็ต้องไปจ้างช่วงต่อนะครับทั้งที่ในสัญญาเนี่ยมันระบุว่าห้ามในกฎหมายเนี่ยมันมีระบุว่าไม่ให้เช่าช่วงนะไม่ทำช่วงนะในที่สุดเนี่ยมันก็ปูดออกมาแล้วผู้รับเหมาก็บอกว่ามีคนจากบิ๊กป้อมเนี่ยแหละมีคนบอกเป็นคนของอัตวิทย์เนี่ยแหละเจรจาขอหัวคิวอันนี้ผู้รับเหมาอ่ะที่เขาจะทำอ่ะตกลงว่าคุณอนุมัติให้องค์การทหารศึกเนี่ยนะแค่ผ่านไปกินหัวคิวเท่านั้นเองใช่ไหมคือคุณอนุมัตินะเรื่องบินนะให้เป็ดทำคุณอนุมัติให้เรื่องบินให้เป็ดไปบินโดยที่คุณเป็นเจ้าของเป็ดนะในที่สุดเป็ดก็ต้องไปจ้างนกใช่ไหมแล้วใครในนี้ใครได้ตังค์ใช่ไหมแล้วไอ้ประวิตรเนี่ยเป็นนั่งเป็นประธานทหารมันสุดอยู่พี่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจเห็นป่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันโอ้โหไอ้เรื่องแล้วใครคุยด้วยพี่อิสลามนิวเนี่ยของเวทประวิตรสีนะฮะนี่ล่าสุดเนี่ยนะเขาก็ปลดเรียบร้อยแล้วนะสสสเนี่ย7ท่านเลือกตั้งกันใหม่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับปรากฏว่าได้คนของทหารดังนั้นยึดสสไปกินแล้วไอ้ประเวศรุษีก็เป็นไงนะฮะโมโหทีนี้นะครับก็ตัดซะนะครับก็สถานการณ์ทั้งหมดมันเป็นมันผมว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจอดนะครับแห่งความหายนะแล้วล่ะคือพี่จะมองพี่มองยังไงฮะพี่มองว่าเมื่อวานที่พี่ก็โทรไปทางเมืองไทยนะคนที่ดูสถานการณ์ที่พี่อยู่เป็นไงบ้างเหมือนเดิมที่พี่เห็นเนี่ยนะแต่คลื่นใต้น้ำนี่มันมาเป็นคลื่นแบบไอ้นั่นน่ะไม่ใช่ช้าๆเร็วค่ะเร่าร้อนนะคะใต้น้ำบอกพี่ดูไปก็แล้วกันเร็วๆนี่แหละนะคะก็พี่ก็ดูก็ว่าเป็นอย่างนั้นนะคือตามทั่วไปในประเทศไทยเราก็เห็นผิวเผินว่าปกติทุกอย่างแต่ไอ้คลื่นใต้น้ำทางด้านการเมืองนี่กำลังหนักหน่วงมากค่ะมากๆทีเดียวคุณดูสัญญาณหลายอย่างแม้กระทั่งเงินรัฐบาลตอนนี้เงินมันทำท่าจะไม่มีขึ้นภาษีทุกอย่างนี่ล่าสุดเมษานี่เตรียมให้ดีเพราะว่าออกมาแล้วนะครับกระทรวงการคลังออกมาแล้วซัดให้กรมสรรพากรเนี่ยหาทางเร่งหาเงินนะครับให้ยอดคือ800ล้านนะครับหลังจากที่หาอยู่ได้ประมาณ300,000-400,000เนี่ยต้องการ800ล้านเพราะนี้ให้สัมปทานไปหาทางขึ้นภาษีกับประชาชนนะครับเพื่อให้ได้ตามเป้าก็ตอนนี้ศึกษาอยู่นะฮะกำลังอยู่ในช่วงไปศึกษาผลกระทบไปศึกษาวิธีการแล้วจะขึ้นอะไรบ้างจะขึ้นภาษีอะไรบ้างตรงไหนยังไงให้มันได้800ล้านเนี่ยนะเพิ่มอีกประมาณ500ล้านจากที่เคยเก็บได้400ล้านอย่างต่ำๆ2เดือนนะก็จะประกาศเอาเมษาเตรียมไม่ดีประชาชนใจครับหลังจากขึ้นภาษีดีไปแล้วนะภาษีน้ำมันไม่ต้องพูดนะที่พี่ถามว่าทำไมน้ำมันต่างประเทศมันถูกน้ำมันไทยมันแพงเอามันแพงเนี่ยมันเก็บภาษีเข้ากระเป๋ารัฐบาล
เนี่ยช่วงนี้น้ำมันลงนี่เป็นโอกาสทองเลยมันก็คงไว้เอาส่วนต่างนั่นแหละครับเป็นภาษีก็ขึ้บ้นานเภราามษีีน้ำมันเองอะคุณดองมาภาษีอะไรกันมากมายกันเรื่องก็แค่นั้นเรื่องนึงอีกนะฮะเรื่องมีน้ำมันเองไงอีกเรื่องนึงนะฮะก็ต้องคุยกันยาวแล้วเรื่องนี้ครับทีนี้ไอ้เรื่องที่ผมบอกพี่น้องประชาชนไปว่าถ้าเคลียร์ไม่ดีมันไปไปมาๆนะหาเงินไม่เป็นใช้เงินเก่งฟุ่มเฟือยนะครับคอร์รัปชันโกงกินสารพัดแล้วก็มาขึ้นภาษีไอ้เรื่องภาษีนี่นะครับคนที่เดือดร้อนที่สุดก็นี่แหละครับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายผมบอกให้โดยตรงเลยคุณทั้งหลายในเงินคุณจำกัดเงินรายจ่ายมันเพิ่มรายรับคุณเพิ่มไม่ได้อย่างพี่น้องที่เป็นค้าขายเนี่ยก็อาจจะทำอาชีพเสริมอะไรได้ใช่ไหมแต่หน้าออฟฟิศเนี่ยโดนเต็มมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยโรงสีพิจิตรเนี่ยพี่นะจาก200โรงอันนี้ปิดไปเหลือ2โรงนะโอ้โหสองโรงเหลือ2โรงพี่คิดดูพิจิตรโอ้โหตายละจะอยู่กันยังไงจะทำไงเอ๊ะคุณหลวงครับไอ้กรณีนี้ที่เขียนรัฐธรรมนูญมาว่าแล้วก็มีไอ้คำพูดของเขาว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมานี่จะปราบคนโกงเอ๊ะแต่ที่เขาทำกันนี่มันโจ่งแจ้งจริงๆเลยนะคุณหลวงก็ยังไงที่มันเขียนมาก็เปิดโอกาสให้ตัวเองโกงคนเดียวอยู่แล้วผมอธิบายไปแล้วว่ารัฐธรรมนูญเอ๊ะของพี่ใช่ไหมผมเคยพูดในการพี่นี่แหละเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมพี่ที่ว่ามันไม่ได้หรอกครับไอ้รัฐธรรมนูญที่มันเขียนเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้โกงมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่ามันไปกำหนดดาบนะบทลงโทษให้รุนแรงแต่ขณะเดียวกันบทตรวจสอบจับผิดนะครับไปอยู่ในอำนาจในมือพวกมันหมดนึกออกไหมผมมีดาบเนี่ยผมเป็นปาวุ้นจิ้นน่ะแต่ไอ้จันเจ้ามันไม่ไปจับอ่ะทำไงอ่ะถูกไหมมันจับพวกคุณอ่ะมันไม่จับพวกเราอ่ะเอ้ยมันไม่จับพวกมันเองอ่ะมันจับแต่พวกคนอื่นอ่ะอย่างเงี้ยแต่ดาบคมเลยนะพอจับคนอื่นมาก็ฟันเลยตายหมดอย่างนี้เป็นการฟ้องตัวเองอย่างจงแจ้งเลยนะคุณโด่งประชาชนก็มาระวังเรื่องคอร์รัปชันแต่เขาโชว์การกระทำของเขาออกมามันจงแจ้งจริงๆเลยนะจงแจ้งที่ประวิตรบินไปรัสเซียแล้วนะพี่ก็จะกลับ27นะบินไปรัสเซียแล้วก็จะไปเบลารุสต่อนะก็คุยเรื่องซื้ออาวุธอีกแล้วซื้ออาวุธอีกแล้วนะฮะบอกว่ามีข่าวแว่วมีรัสเซียโผล่มาแล้วว่าจะซื้อคอปเตอร์นะครับแต่ขณะประวิตรบอกว่าจะซื้อเครื่องบินดับไฟป่านะฮะแต่สื่อรัสเซียซึ่งเป็นสื่อทางการด้วยเนี่ยปูดข่าวมานะรักเตียมันรักมันมากเลยนะประวิตรนะอย่าลืมนะปูตินกับทักษิณก็เพื่อนกันนะเว้ยเอานะผมมีข่าวอีกอันนึงด้วยพี่จำอันนี้ผมเป็นข่าวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ดีขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นอีกก็คือปลายปีที่แล้วเนี่ยผมก็มีรายงานข่าวตรงนี้ว่านักข่าวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาจองโรงแรมนะครับเยอะโดยเฉพาะนักข่าวสายสงครามนะพี่นะสารคดีสงครามนะครับเพิ่มเติมยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่นะครับวิสนิวเนี่ยตอนนี้ช่างภาพสงครามเนี่ยส่งเข้ามาเพิ่มในประเทศไทย ABC New นะฮะสั่งทีมเข้ามาตอนนี้นะฮะเซตอัพเท่ากับตอนกปปส.นะฮะ4ทีมวนกันแล้วเริ่มเอามาวนกันได้คือหมายถึงว่าจะมีสถานการณ์ที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเรื่องของ ABC นะครับอันจาซีล่าเนี่ยเข้ามาแล้วปูนทีมตอนนี้นะฮะทั้งทีมข่าวทั้งทีมสารคดีตอนนี้จองโรงแรมกันผมไม่บอกชื่อโรงแรมหรอกนะฮะเงินลุกแรมด้วยนะฮะยาวเลยนะพี่นะแล้วก็จองมันมีอยู่ที่หนึ่งอ่ะเป็นของนักข่าวฟรานซ์นักข่าวฝรั่งเศสนะฟรานซ์24จองแรม2ตรอไว้2ตรอเลยนะพร้อมห้องประชุมขนาดนี้แล้วก็ยังมีวอลโฟโตกราฟเฟอร์นักข่าวสงครามประจำเกตตี้อินเมจนะจากอิรักและอัฟกานิสถานก็ถอนจากอิรักมาเมืองไทยด้วยอันนี้นะฮะข่าวเข้ามาสถานการณ์มันผมบอกว่ามันไปดูคำทำนายกันหน่อยไหมพี่เอาสิพี่ก็อ่านอยู่เหมือนกันฟังอยู่เหมือนกันปกติคำทำนายเนี่ยผมก็ฟังไว้เรื่อยๆนะฮะแต่ผมเป็นคนเชื่อเรื่องดวงนะพี่เรื่องเชื่อเรื่องดวงเชื่อสิครับเชื่อสิพี่ให้คำเชื่อเลยคือผมเนี่ยเป็นพุทธนะแต่ผมพุทธวิธีการนะถามว่าเรื่องดวงเนี่ยมีเหตุมีผลไหมมันมีในความเชื่อของทางคือไม่ใช่ความเชื่อหรอกในเหตุผลของทางศาสนาพุทธเนี่ยมันมีกันครับคือเรื่องของเวลานะครับกับชีวิตเนี่ยมันสัมพันธ์กับดวงดาวนะคือค่ะคือพูดแล้วยาวฮะเรื่องนี้เอาเป็นว่า
วันกําเนิดคุณเนี่ยเป็นคือผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมนะเกิดมาใช้กรรมแต่ระบบกระบวนการกรรมในโลกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรฮะยมมาพูดนะฮะตุวานมันนั่งตัดสินคดีไม่มีมันนะครับไม่มีใครทำดีไม่ประสบมันวนเวียนอยู่ในโลกนี่แหละพี่เกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าจิตนั่นแหละจะเป็นคนที่พกพากรรมไปเกิดชาติใหม่ชาติใหม่วนเวียนอย่างเงี้ยแล้วเวลาเกิดชาติใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นลงนรกที่ไหนลงนรกบนโลกที่เราเห็นนี่แหละพี่เคยเห็นคนเกิดมาแล้วก็น้องอะไรน้องดักแด้พี่เห็นไหมเห็นค่ะเห็นฟองทั้งตัวเห็นไหมหรือบางคนแบบเกิดมาท้องปุ่งท้องปูดปากไม่มีรูเขาตั้งว่าสิคะคุณโด่งว่าคนที่ทำกรรมแบบโอ้โหมหันต์เลยแล้วก็โหดร้ายแล้วก็บางทีคนนั้นยังไม่ทันตายไอ้คนที่ตายไปแล้วดันกลับมาเกิดตามทันอีกฮะก็เนี่ยกรรมเนี่ยมันไม่ได้ไปนรกที่ไหนหรอกที่ผมเชื่อนะคือมันก็อยู่บนโลกคุณสังเกตดีๆนรกแต่ละภพภูมิคุณเห็นทั้งนั้นแหละเพียงแต่คุณมองมันจริงป่ะคุณเคยเห็นหมาที่เลื้อนไหมมันเดินข้างถนนน่ะตัวมันเต็มไปด้วยพันพยือนอนตรงไหนก็พันทั้งชีวิตอ่ะอันนั้นนรกขุมไหนพี่สัตว์เนี่ยนะเขาไม่ได้นอนสบายเหมือนเรานะคือเราเป็นมนุษย์เนี่ยทำกรรมดีไว้แล้วมันก็ได้มาเป็นอย่างนี้ก็ยังดีเกิดทำไม่ดีชาติหน้าเกิดเป็นหมูเป็นหมานอนข้างถนนคุณคิดดูชีวิตมันดีไหมยุงเยิงกัดงวงควายเนี่ยเขาต้องสู้กับยุงสู้กับอะไรชีวิตเขาอะนั่นแหละคนเนี่ยอันนี้กรรมเวรพี่นะแม้แต่มดถึงเรียกว่ากรรมเวรนะคะแต่เขาไม่ได้คิดกันหรอกคุณโด่งไอ้ที่ทำโหดๆกันเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่ากรรมนั้นมีจริงหรือเปล่าจะตามทันถึงตัวเองว่าคือความโลภความที่โอ้โหเห็นความโลภที่ว่าโอ้โหหน้ามืดตามัวเลยก็ไม่ได้คิดถึงบุญและกรรมสวรรค์นรกไม่ได้คิดตรงนั้นเลยค่ะเขาคิดอยู่อย่างเดียวเขาคงอยู่ยงพงวพันธ์มั้งอมตะตายไปเป็นอะไรเงี้ยค่ะพี่ดูแล้วเขาจะคิดกันอย่างนั้นนะคือพวกนี้มักจะคิดว่าคือปัญญาคนเนี่ยฉลาดแค่ไหนก็แล้วแต่เรียนสูงแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันโง่ได้ยังไงเนี่ยไม่โง่เพราะความรู้นะความรู้กับปัญญาเนี่ยต้องแยกนะรู้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามีปัญญานะคือคนรู้มากกับคนมีปัญญามากปัญญาคือความมองให้ออกนะการความรู้อีกค่ะความรู้บางทีคนมีความรู้ยังทำตัวโง่ๆเลยค่ะนั่นแหละนะคือปัญญาเนี่ยการแก้ปัญหาได้นะครับการมองอะไรให้เห็นให้ออกมีเขาเรียกว่ามีความคิดมีความอ่านอะไรเงี้ยนี่ปัญญาครับทีนี้ไอ้อย่างเนี่ยที่พี่บอกเนี่ยนะมันคือแล้วปัญญานี่นี่นะมันไม่ได้เกี่ยวความรู้นะไม่เกี่ยวกันเราจะพูดมันจะฉลาดมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กิเลสพี่รู้ไหมใช่บางทีเนี่ยพี่เห็นไหมไอ้ประยุทธ์เนี่ยความโกรธอ่ะเห็นไหมมันขึ้นมาบังตามันทำอะไรโง่เห็นความโกรธเป็นกิเลสเนี่ยความไม่รู้นะความหลงเนี่ยทำให้โง่นะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเรียนปริญญาเอกแล้วคุณจะฉลาดเพราะนั้นผมเองเนี่ยด่าคนอื่นว่าโง่และบางทีผมก็บอกเขาฉลาดคือคนโง่คนฉลาดเนี่ยมันอยู่ในคนเดียวกันนะครับมันอยู่ที่เวล่ำเวลากรรมเวรมันมาตรงไหนยังไงเราบังตาคุณก็ไม่รู้ไอ้ประยุทธ์เนี่ยกรรมมันเก่ามันนี้นะฮะนำพามันมาถึงตรงนี้ไงที่มันยิงคนยิงอะไรทั้งหลายเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเข้าสู่มุมอับเนี่ยแล้วไม่ใช่ใครเลือกนะมันเลือกของมันเองเลือกทางเองเขาเรียกเลือกทางเองเพราะจิตเนี่ยที่มันพกกรรมเวรอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นเวลาคุณจะคิดทำอะไรภาษานักแสดงเขาเรียกอินเนอร์เนี่ยผมโชคดีผมบอกพูดหลายรอบผมโชคดีได้เรียนการแสดงที่ถูกต้องได้รู้ศาสตร์ตรงนี้เป็นสุดยอดเลยนะคือพอเรารู้ว่าอินเนอร์ของคนเนี่ยพี่นะอินเนอร์เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่ความอยากเขาเรียกคืออะไรในใจอะมันติเวชั่นเขาเรียกภาษาอังกฤษแรงขับดันในใจเราเนี่ยเขาเรียกอินเนอร์ไอ้แรงขับตัวนี้ครับมันจะพาเราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะพาเราไปคิดนู่นคิดนี่คิดดีคิดไม่ดีแล้วแต่กิเลสที่อยู่ในใจมึงถ้าจิตใจมึงสกปรกมันก็จะพาเราไปคิดเรื่องสกปรกเรื่องเลวๆนะมองไม่เห็นเรื่องดีอ่ะเนี่ยกรรมเวรที่มึงทำเอาไว้มันอยู่ในใจมึงแล้วมึงเกิดใหม่มึงก็พกมันไม่ไปไหนหรอกมึงก็เกิดใหม่มึงก็พกไปกับเรื่องนั้นยิ่งทำมากๆเขามันก็จะเวลาตายผมเขียนไว้ในหนังสือเรื่องผมได้รางวัลด้วยนะพี่นะเรื่องนี้ผมเขียนตั้งเรื่องแรกในชีวิตผมได้รางวัลเรื่องสั้นดีเด่นแพลวแล้วไปรับรางวัลได้เงินตั้ง50,000 บาท
แอลก็มอบให้ไมเร่ื่องรอเมขาาเผยแพร่มั่งอ่ะดูอุ้ยหลายปีแล้วพี่เดี๋ยวผมยังไงอ่ะเอตาอนนี้มาพวอางเผยแพร่เสไมร่็จใช่นะผมเขียนไว้ตรงนี้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเพราะว่าผมเขียนชีวิตช่วงตายแล้วไปเกิดใหม่มันไม่ได้มีโยมมาพูดอะไรหรอกพอคุณตายเนี่ยจิตเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้เพราะสมองคุณเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆฮาร์ดแวร์จิตใจคุณเหมือนซอฟต์แวร์พอฮาร์ดแวร์คุณเจ๊งนะไอ้จิตก็ไม่มีอะไรควบคุมมันก็ไปตามจิตเขาถึงบอกว่าก่อนตายให้คุณนึกถึงพระให้ทําใจให้สงบเพื่อจะให้จิตนั้นน่ะมีสติในการล่องไปขนาดคุณมีชีวิตมีสมองควบคุมจิตเนี่ยนะคุณยังมันไม่รู้ตัวเลยจิตมันยังนําคุณไปไหนตอนไหนใช่ไหมเราต้องมีสมองคอยเบรกไว้ที่จำนะเห็นไหมชีวิตเราเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะแล้วใครคนไหนก็ตามดําเนินชีวิตตามจิตใจไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะไปตามกรรมเวรมันนั่นแหละแต่ว่าห้ามได้ไหมสมองเนี่ยเป็นตัวเบรกเฮ้ยอย่าทำเฮ้ยไม่เอาเนี่ยสมองแต่เราบางทีพอตายแล้วสมองไม่มีทีนี้ครับไปแล้วตัวใครตัวมันแล้วครับจิตมันก็ไปตามเรื่องมันตามไปไหนที่มันทำมาไว้มันก็พาไปนั่นแหละครับไปเกิดเป็นหมาที่เลื้อนไปก็ไปแล้วครับทีเนี้ยนี่คือกรรมเวรที่ผมบอกผมเชื่อลักษณะนี้นะครับผมเชื่อในศาสนาพุทธแล้วผมก็เชื่อนี่ผมว่าอ่านอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อแล้วผมก็คิดว่ามันมีเหตุผลในชีวิตเหมือนกันนะที่ผมใชประ่สบชีใชวิ่ตถูกต้องค่ะคุณโดงคนใกล้จะตายเนี่ยชั่วโมงที่ใกล้จะตายนะคะถ้าไม่มีสติที่ดีนะคะเขาจะกระวนกระวายแต่ถ้าเขาทำนึกถึงหลักของพระพุทธศาสนาเขาทําใจได้นะคะเขาก็จะนิ่งนิ่งแล้วถ้าทําใจไม่ได้ตอนนั้นล่ะค่ะกรรมเข้าค่ะกรรมที่หนักๆจะง่ายแสนะดพี่งออกมาตอนนั้นเลยพี่เห็นมา3-4 รายแล้วเนี่ยง่ายนะว่าง่ายนะควบคุมจิตเอาว่าเรามีสมาธิมีสภาพปกติทุกวันที่ให้นั่งสมาธิกันเนี่ยนั่งควบคุมได้ไหมจิตตัวเองลองหลับตาเราลองควบคุมให้มันอยู่นิ่งๆยังไม่ได้เลยลําบากขึ้นไปเลยอ่ะทีนี้เอาว่านะเอาเป็นว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องดาวนะทีนี้พอเราคือที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในชีวิตผมก็เจอแล้วผมก็เชื่อผมเริ่มจากคนไม่มีศาสนานะผมเนี่ยพี่รู้ไหมแล้วทุกวันนี้ผมพูดแทบเพียวๆเลยแหละโอ้ผมไม่มีแปลกใจเหมือนกันน่ะตั้งแต่รู้จักคุณโด่งมาทำไมเดี๋ยวนี้คุณโด่งเก่งเรื่องพุทธศาสนาได้คุยกันเนี่ยเรื่องนี้ผมตั้งแต่ผมเนี่ยสนผมไม่มีศาสนาเนี่ยจบม.ปลายนะผมบอกแค่ผมไม่มีศาสนาผมไม่รู้จะมีศาสนาผมยังหาเหตุผลมีศาสนาไม่ได้ตอนนั้นแล้วแต่ผมเป็นลิเบอรัลแน่ๆแหละตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะคืออยากชอบเสรีภาพแล้วก็เรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่เราต้องเลือกเองไม่ใช่พ่อแม่เลือกให้เพราะฉะนั้นผมก็ขอไม่มีศาสนาไปก่อนเพื่อผมจะได้ศึกษาแล้วผมจะเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมและผมจำเป็นต้องนับถือศาสนาตามพ่อแม่ไหมไม่จำเป็นไหมผมก็เลยไม่มีจากนั้นแหละครับพี่ก็เป็นเริ่มต้นเพิ่งรู้เนี่ยนะครับการเริ่มต้นจากไม่มีศาสนามันทําให้ศึกษาศาสนาพุทธได้ง่ายขึ้นครับพี่เอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเรื่องดวงเนี่ยนะฮะคือถ้าถามว่าตรงนี้แต่ผมไม่เชื่อไอ้เรื่องแบบอะไรอ่ะไอ้หมอดูอีกบางประเภทอ่ะไอ้นั่งตรงอ่ะแล้วก็ตรงแล้วก็บอกว่าเป็นรุ่นอันนี้พี่ต้องขอค้านคุณดงนะมันมีของจริงและของไม่จริงสะส่วนมากค่ะของจริงก็มีครับคุณดงแต่ของไม่จริงมีสะส่วนมากค่ะไอ้หมอดูเนี่ยหมอดูหมอเดาไอ้ตัวหมอก็ว่าไปแต่ที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าเชื่อเรื่องดวงดาวนะฮะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ค่ะนั้นโหราศาสตร์เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยความจริงเนี่ยท่านฟังนะเวลาเราดูความจริงเนี่ยความจริงมันต้องเกิดขึ้นไม่ใช่แค่จริงแค่ในประเทศไทยมันต้องจริงทั่วโลกมันต้องเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่ว่าเอ้ยประเทศนี้มันมีแต่ผีกระสือในประเทศนี้เท่านั้นประเทศอื่นไม่มีอย่างเงี้ยกระสืออย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกนะครับมันต้องจริงทั่วโลกแล้วขนาดนี้อ่ะมันจริงทั่วโลกไม่พอแล้วนะพี่เดินนะมันต้องจริงทั้งจักรวาลด้วยนะแล้วขนาดนี้ความจริงแห่งจักรวาลเริ่มโดนไขปฏิสนามันเรื่อยมันเจออะไรแปลกเยอะไอ้จริงเราเชื่ออยู่ในโลกวันนี้ที่เราเชื่อว่ามันเป็นความจริงวันหนึ่งมันต้องเปลี่ยนความจริงมันเปลี่ยนได้นะตามเวลาตามที่การค้นพบเพราะนั้นความจริงมันค้นพบได้ทุกวันนะครับวันนี้มันจริงเวลานี้วันนี้แต่พรุ่งนี้วันก่อนเนี่ยนะไม่นานมานี้เซอร์ไอแซคนิวตันยังบอกทฤษฎีแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นเรื่องความจริงเป็นทฤษฎีที่เรายึดถือมาตั้งเป็นร้อยปีอ่ะแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วนะไอ้ทฤษฎีนิวตันเนี่ยเริ่มโดนล้มล้างโดยทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษนะสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เรื่องกฎแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็ให้เป็นทฤษฎีนิวตันเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปไม่รู้ว่าเฉพาะนะเฉพาะโลกนี้เท่านั้นแต่ถ้าออกไปนอกโลกแล้วทฤษฎีของนิวตันมันใช้ไม่ได้นะครับมันมีคำอธิบายตัวอย่างเยอะอ้าวเรามาพูดเรื่องดวงดาวนะก็คือว่ากรรมที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยที่มันต้องที่ผมเชื่อเพราะว่า
สมมติว่าคุณมีกรรมพกมาคุณต้องเกิดเวลาเนี้ยอันเนี้ยเท่านั้นนะฮะแล้วก็พลังงานของสิ่งมีชีวิตสรรพสิ่งในโลกทั้งหลายนี่มันสัมพันธ์กันหมดนะครับทุกแหล่งทุกอันโต๊ะเก้าอี้มีพลังงานทั้งนั้นนะครับตัวเราก็มีพลังงานนะครับแล้วพกเนี่ยในศาสนาพุทธก็แปลว่าตัวเราเป็นศูนย์กลางพกนี่ไม่ได้หมายความอย่างที่เราเข้าใจนะที่แบบมันใช่ประมาณนั้นแต่ว่าความหมายที่แท้จริงมันไม่ใช่แบบนั้นว่าพบก็คือสวรรค์นรกอะไรฮะเกตอะไรนั่นน่ะที่เราคิดกันไปคือพบเนี่ยอธิบายง่ายๆมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ในมุมนึงพบก็คือว่าผมเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งพบนะพบก็แปลว่า PSM กับผมรู้จักกันใช่มั้ยเนี่ยพบความผูกพันโดยมีเรามีผมเป็นศูนย์กลางมี PSM เป็นพี่สาวผมนะผมมีแม่คนนี้ผมมีเพื่อนคนนั้นนะฮะผมมีน้องคนนี้แต่พบ PSM เนี่ยก็จะมีผมเป็นน้องถูกไหมคนละเรื่องกันนะพี่กับผมนี่คนละพบกันนะพี่กับผมเห็นเหมือนกันนะครับพี่คิดว่าทุกคนไม่มีใครเห็นเหมือนกันไม่มีใครได้ยินเหมือนกันพี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจคนเราเนี่ยคือศูนย์กลางแห่งพบของเราเองแล้วก็มีองค์ประกอบนะต่างๆหมาแมวหมูดวงดาวนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราเคลื่อนไปนั้นดวงดาวอยู่ตรงนั้นคนอื่นอย่างนี้แล้วมันก็มาประสบพบเจอนะคุณต้องเดินไปสี่แยกเวลานี้17:05 นจะมีรถ10ล้อมาเชิญคุณพอดีคุณก็จะตายตรงนั้นพอดีพี่เข้าใจไหมค่ะนะเพราะฉะนั้นจะมีดวงดาวเนี่ยเป็นตัวสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงพลังงานเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ามันมีเหตุผลอยู่เหมือนกันผมอธิบายไปถ้าแค่นี้เหรอคุณงงไงแน่เดี๋ยวว่ามีเวลาไม่ใช่งงไงเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคุณโดมนะคะโดยศาสนาพุทธเนี่ยต้องศึกษาค่ะถ้าศึกษาแล้วตัวเองถึงจะรู้ค่ะว่าอ๋ออะไรยังเป็นยังไงค่ะนะคะถ้าไม่ศึกษาแล้วพูดฟังเฉยๆบางคนก็อาจจะว่าเอองงวางถ้าไปศึกษาเองค่ะจะเรียกว่าจะสนุกไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะตอนเนี้ยโหราศาสตร์เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนออกมาพูดเรื่องปีนี้เป็นปีที่แย่ของไทยนะครับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายคนละล่าสุดเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่นะพี่นะวัดไตรนะเป็นเจ้าคุณธงชัยพระพรหมมังคลาจารย์วัดไตรมิตรครับคือบอกว่าตอนนี้นะมันเกิดจากว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เกิดมาเป็น80-90 ปีแล้วพี่นะคือนะมนุษย์ดาวมนุษย์ยูเนี่ยจะย้ายเข้าราศีเมษทับดวงเมืองนะครับวันที่6 มีนาเนี่ยครับนะครับคือทับดวงเมืองดวงเมืองนะครับท่านเจ้าคุณป้าปรากฏการทางดวงดาวเนี่ยนะครับคือดาวมนุษย์ยูจะเคลื่อนจากราศีมีนเข้าราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองของไทยพอดีนะครับในวันที่6นะครับปีนี้2558ปีนี้59แล้วนะคะ59ฮะปีนี้59แล้วไปออกอนุเนี่ยนะครับ7 กรกฎาคม 2565พี่โอ้โห7ปีครับเข้าวันที่6แล้วจะไปออกอีก7ปีข้างหน้าอันนี้ครั้งล่าสุดที่มันเกิดนะครับเกิดเมื่อ84 ปีที่แล้วลักษณะเนี้ยนะครับก็คือราศีเมษเนี่ยเข้าทับดวงเมืองใน84 ปีที่แล้วนั่นคือปีพ.ศ.2475อย่างนี้เองนะครับก็คือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองบอกว่าจะมีผลกระทบต่อไทย4ด้าน1 change นะครับเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนไปเป็นยังไงไม่รู้แต่ท่านบอกว่าเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่สังคมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคนวัตกรรมใหม่นะครับประเทศไทยจะมีความคิดใหม่ๆเข้ามาประเทศไทยจะมีเสรีภาพมากขึ้นเป็นยุครุ่งเรืองทางปัญญาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่คือคำทำนายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ท่านคนเดียวนะหลายคนมากเลยนะก็มีแต่ไอ้หัวคสช.นี่แหละที่มันไม่บอกพี่ก็ปังแล้วพี่ว่าโอ้ยแล้วก็แต่งเหลืองอ๋อยออกมาพูดถึงโหนนะพี่ว่าอ้าวนะนี่คุณโด่งคะพี่จำความได้เนี่ยพี่ถึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยที่มีสงฆ์ออกมาเนี่ยตั้งแต่จำความได้พี่ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาพี่ถึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นลางอะไรเหรอแต่คุณโดมมาพูดพี่ฟังเดี๋ยวนี้นะคะถ้าบอกถึง2065เนี่ยคือแล้วก็จะดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพี่ว่ากี่ปีคะตั้งแต่บัดนี้ไปถึง65เนี่ยคือมันต้องสุดของประเทศไทย
แล้วเมื่อนั้นอ่ะเปลี่ยนแปลงค่ะคือมันตพ้องี่สุดๆแล้วอะค่ะคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจินตนาการของพี่ของท่านผู้ฟังคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะพี่ว่าเมื่อมันไปถึงสุดๆนะคะมันเป็นอะไรขึ้นพี่จะคิดว่ามีคนออกมาประท้วงแล้วก็มีไม่ใช่อ่ะพี่ตีสามห้าหรือเปล่าหรือหนึ่งสี่พี่คิดว่าเวลาเนี่ยประชาชนก็สู้รบกันมานานแล้วนะคะก็ยังแยกกันอยู่แต่ก็ยังแตกกันอยู่พี่ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะไปถึงปีที่คุณโด่งบอกว่า65นั่นนะคะแล้วก็มีไอ้ราศีไอ้เนี่ยเข้ามาทับเนี่ยพี่ว่าประชาชนต้องสุดของสุดๆแล้วค่ะในสภาพสถานการณ์แบบนี้ค่ะแล้วย่ำแย่กว่านี้ก็คือตอนนั้นจะไปรูปไหนไม่ทราบแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายค่ะครั้งสุดท้ายผมเกรงแต่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเราฟังแล้วก็จะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเกิดเรื่องใหญ่มันต้องเกิดเรื่องใหญ่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผมเกรงว่าจินตนาการของท่านผู้ฟังอ่ะอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำคือจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีการปะทะกันอะไรในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะขัดแย้งกันอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ยังคงเล่นสงครามได้เหมือนเดิมท่านก็ยังทำมาหากินได้เหมือนเดิมใช่ไหมท่านคิดอย่างนั้นใช่ไหมคิดอย่างนั้นพี่ว่าทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนนะไม่สมมติพี่ลองคิดว่าสมมติพี่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนว่าทีนี้ผมมองอย่างนี้นะผมมองสถานการณ์การเมืองนะครับคืออยากที่ผมดูเนี่ยผมมีเวลาเนี่ยผมมาทำเรื่องนี้หลายปีเนี่ยผมดีมากเลยผมได้เรียนรู้ได้อะไรเยอะตั้งแต่ปี52มานี่หลายปีแล้วถ้าเรียนก็จบปริญญาเอกได้นะตอนนี้ทีนี้ก็ทีนี้ผมดูสถานการณ์เลยนะผมเกรงว่าเราจะเหมือนเขมรเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วปี2518นะครับการตอนนี้โมเดลเมืองไทยมันคล้ายๆกันนะครับของการเปลี่ยนแปลงระหว่างลาวและเขมรนะครับคืองี้คือผมบอกว่าเคยพูดเมื่อกี้มันตอนนี้เมืองไทยมันเสียดุลแห่งอำนาจคืออำนาจเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ดุลอำนาจก็คือพึ่งพิงเสาหลักของประเทศนะครับเป็นดุลอำนาจสำคัญมาตลอดว่างั้นเถอะถึงจะ2475ผ่านมาแล้วก็แต่ดุลอำนาจมันก็ยังอยู่อยู่เรื่อยถึงจะคนเคลนหรือจะมีอะไรเข้ามาแทรกบ้างมันจะไม่แน่นหนาเหมือนสมัยก่อนนะครับที่แบบในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นหลักที่เรียกว่าค่อนข้างมั่นคงที่จะให้อำนาจต่างๆคือธรรมชาติประเทศไทยเนี่ยมันจะต่างกับฝรั่งแบบประชาชนอ่อนแอมันเหมือนเขมรเหมือนลาวครับประชาชนเขาก็อ่อนแอเหมือนเราเหมือนผมเล่าเขมรแล้วกันนะฮะเขมรเนี่ยมันเริ่มจากว่าฝรั่งเศสปกครองนะฮะแล้วที่มันยึดฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยก็คือไปไล่กษัตริย์เขาไปยึดอำนาจมาจากกษัตริย์เขาเนี่ยนะครับนั่นคือสมัยโบราณนานแล้วนะไปได้อำนาจจากกษัตริย์แล้วฝรั่งเศสก็กลายเป็นดุลอำนาจใหม่แทนกษัตริย์นั่นเองนะครับแล้วก็ปกครองมาเรื่อยนะครับในที่สุดก็มีการไล่ฝรั่งเศสออกไปเหมือนไล่อังกฤษออกจากพม่านะครับนั่นคือดุลอำนาจนะพอไล่อังกฤษออกจากพม่าไล่ออกจากฝรั่งเศสหรือว่าระบบตรงนี้มันล่มสลายไปเนี่ยนะหรือมันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นทั้ง3ประเทศก็เกิดคือพี่นึกออกว่าดุลอำนาจหลักเนี่ยจะเป็นเสาปักนะแล้วจะมีอำนาจรองอำนาจต่างๆเนี่ยนะอำนาจทหารอำนาจอำมาตย์อำนาจขุนนางนะพิงหลักนั้นอยู่เมื่อเอาหลักถอนออกครับไออำนาจทหารอำนาจทหารก็ไม่รู้ก๊กไหนนะครับไม่ต่างอะไรกับจีนเมื่อสมัยเง็กสมัยจินซีฮ่องเต้ตอนจินซีฮ่องเต้เริ่มเสื่อมอำนาจเหมือนกันนะครับจินแล้วก็มีเกิดศึกสามก๊กขึ้นมานั่นตอนก่อนจะเหลือสามก๊กนี่มันไม่รู้กี่ก๊กนะที่มันตีกันเหมือนในพม่าหลังจากที่อังกฤษออกไปไม่ได้สร้างโครงสร้างใหม่เอาไว้ให้นะทิ้งไปเลยก็กลายเป็นกะเหรี่ยงต่างประเทศมีพม่ามีหลายชนเผ่าเนี่ยพออังกฤษออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งหลักอะไรเอาไว้ให้แล้วไปเนี่ยนะทั้งหมดก็แย่งอำนาจกันเองประชาชนอ่อนแอไม่สามารถเป็นดุลประเทศได้ก็ลบกันครับประมาณเขมรก็เช่นเดียวกันลาวก็เหมือนกันลบกันค
คำว่าลบกันในหลายท่านอาจจะมองว่าลบกันมันก็ยิงทหารยิงมันเกี่ยวเราผมไปถามหลายคนโทษนะครับพี่เวลาเขามีสงครามเนี่ยนะต้นกระดมนะครับไม่มีอำนาจกฎหมายแล้วท่านไปไหนไม่มีปืนยุ่งนะไม่มีกินครับพี่เวลาเขาลบกันเนี่ยตลาดที่ไม่เหลือแล้วของมาขายแทบไม่มีพี่ต้องไปถามคนที่เกิดทันพี่ทันสงครามโลกครั้งที่สองไหมต้องไปถามคนไทยสมัยนั้นน่ะไม่ทันมันไม่มีกินนะครับมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวขายปากซอยนะพี่นะพี่จะกินอะไรพี่ต้องปลูกเอานะเว้ยเข้าใจไหมเงินนะมันแทบไม่มีความหมายนะครับในภาวะสงครามเนี่ยทองนะครับจะมีค่าแล้วพี่ก็จะโดนปล้นสะดมถ้าพี่มีทองยกเว้นว่าพี่อยู่กับกองกำลังฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งพี่ก็จะมีกำลังคุ้มครองตัวเองแต่ถ้าพี่เป็นประชาชนเลื่อยเปื่อยเนี่ยนะพี่โดนดังนั้นเดี๋ยวไอ้โก๊กนั้นมามันก็ปล้นพี่ไอ้โก๊กนู้นมามันก็ปล้นพี่อีกคิดว่าอยู่ในบ้านปลอดภัยไม่ปลอดภัยครับเผลอๆจะมีคนมายึดบ้านพี่เป็นกองบัญชาการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มันเกิดในอิรักในซีเรียครับที่ดูไว้เถอะก็อย่าคิดว่าเราจะเจริญขนาดนี้แล้วมันไม่เกิดล็อกเราขนาดนี้แล้วโครงสร้างสังคมมั่นคงขนาดนี้แล้วบ้าโครงสร้างสังคมไทยมั่นคงเหรอครับพี่ไปดูใหม่เรานี่จอมปลอมนะโตขึ้นมาเติบโตแบบข้างล่างนี่เปราะบางหมดเลยแต่โตแต่เปลือกพี่ต้องออกเยอะๆไหมมีแต่ตึกล้ำพ่อค้าเจริญนะแต่โครงสร้างสังคมอ่อนแอพร้อมจะพังได้ตลอดเวลาเลยเราเหมือนปลูกตึกสูงบนเสาเข็มผัวนี่ครับประเทศไทยประเทศอื่นเนี่ยเขาปลดแอกแล้วเขาเริ่มใหม่แล้วเขาไต่มาแล้วเรายังไม่พ้นการปลดแอกเลยประเทศอื่นเนี่ยเขาปลดแอกได้เร็วนะครับเพราะว่าเขาปลดแอกจากฝรั่งผู้ยึดครองคือคนต่างชาติชัดเจนนะครับเป็นประเทศสลาฟเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งว่างั้นนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งครับเราเป็นเมืองขึ้นของคนไทยด้วยกันเองเข้าใจไหมพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยปลดแอกไงเพราะเราก็เข้าใจว่าอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งมาปกครองในตอนนี้พี่ปลดแอกไปนานแล้วนะครับเพราะเราเข้าใจได้ง่ายแต่อันนี้เนี่ยผมบอกให้มันเสียดุลตั้งแต่2475แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังมีในหลวงเนี่ยท่านปักอยู่นะครับท่านเป็นปักอยู่แล้วก็มาเรื่อยๆอ่ะนะมาเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้แล้วหลักเนี้ยมันกำลังจะมาอยู่แล้วนะครับก็ท่านประชวนนะตอนนี้นะครับแล้วถ้าท่านเกิดอะไรขึ้นก็เข้าใจยังทีเนี้ยมันไม่ใช่กระทรวง14ตุลาฟังสถานการณ์เอาดีกว่านะคุณดงนะเรื่องข้างบนน่ะเพราะว่าเราดูซิพอเป็นทางการออกมาเนี่ยพวกเขาจะมีปฏิกิริยายังไงกันยึดประเทศเหรอหรืออะไรของเขากันเนี่ยเราประชาชนเราก็ต้องดูตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ที่พี่บอกไงว่าขึ้นใต้น้ำมันกำลังก่อตัวที่ได้ข่าวมาแรงด้วยค่ะแรงด้วยคุณดงไม่ธรรมดาค่ะมันงานนี้มันสถานการณ์ความขัดแย้งมันเลยจุดที่จะยอมกันแล้วพี่แม้กระทั่งทักษิณเนี่ยวันนี้เขามาเปิดว่าผมพร้อมเจรจาไม่มีใครเจรจาแล้วครับมันไม่ได้แล้วไม่เลยเขาก็รู้เขาอยากเจรจาจริงๆเขาอยากเจรจาจริงไม่ทำอย่างนี้นะครับอยากเจรจาจริงๆไม่สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หรอกนะต้องมีอยู่แล้ววิธีทางนะอันนี้เขาไม่คุยผมจริงๆผมยืนยันผมก็เคยคุยกับแกหลายรอบแกบอกแกไม่คุยแล้วพอแล้วจบแกไม่คุยจริงแล้วก็เขาก็โมโหนะฝ่ายนู้นนะฝ่ายนู้นนะไม่ใช่แค่ตอนะโมโหโมโหนะที่ไม่คุยก็เลยแกล้งเขาสารพัดเรื่องที่กลับเรื่องคุณโด่งคะวันนี้มีปัญหาคำถามซึ่งคำถามเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่คุณโด่งที่จะเป็นคนตอบพี่ส่งไปคุณโด่งบางข้อแล้วนะแต่จากคนคนเดียวกันพี่ว่ามีสาระนะคะพี่ก็เลยบอกว่าพี่จะส่งไปที่นปช.ส่งให้คุณตู่แต่ถ้าคุณโด่งเป็นไปได้ส่งให้คุณทักษิณได้ก็จะดีนะฮะนี่เป็นของฝ่ายเสรีชนอิสระเสรีชนค่ะพี่ส่งมาทางไหนครับส่งไปทางสกายเนี่ยค่ะแต่ยังมีคำถามจากคนคนเดียวกันซึ่งน่าสนใจมากเพราะพี่ดูจากการเขียนเขาก็คือเวลานี้มีหลายกลุ่มที่ต่อสู้ประชาธิปไตยที่ต่างความคิดนะคะแต่เป้าหมายเราก็อันเดียวคือประชาธิปไตยแต่ในเนื้อของประชาธิปไตยต่างๆเนี่ย
มันมีความแตกต่างความคิดกันนะคะพี่คิดว่าคำถามเนี่ยคงจะไม่ใช่คุณโด่งเป็นคนตอบนปชหรือคุณทักษิณจะต้องเป็นคนตอบกับประชาชนค่ะกับประชาชนที่ต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยค่ะพี่ก็บอกเดี๋ยวพี่ส่งให้คุณตู่ยังมีอีกนะคะคำถามนี้ยังมีอีกแล้วหรือไม่งั้นก็ถ้าคุณถ้าเป็นไปได้คุณโด่งตรงส่งให้คุณทักษิณได้ที่แล้วเนี่ยนะมันเป็นคำถามมียังมีอีกนะคะไม่ใช่มีของข้อแค่นั้นยังมีอีกค่ะพี่ต้องปริ้นส่งไปให้ที่ประชาชนมวลชนอยากจะได้คำตอบนี้ค่ะมันเป็นคำถามที่ไม่ต้องถามเลยพี่อาจารย์นะครับเพราะว่าที่เราพูดกันอยู่วันนี้คุณยังคิดว่ามันจะมีการเลือกตั้งอยู่เหรอไม่มีหรอกแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่านการเมืองต้องอ่านให้ออกเวลาเขาบอกเขาอยากมีเลือกตั้งไม่ได้ไปเขาอยากมีจริงๆนะครับการเมืองเป็นเรื่องของการแสดงนะครับบทบาทที่ต้องทำบทบาทที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างที่ทักษิณออกมาพูดเนี่ยจะให้เขาบอกนะครับว่ากูเกลียดมึงไอ้ประยุทธ์ไอ้เวรไอ้ระยำกูไม่ดีมึงหรอกเขาไม่พูดอย่างนั้นนะครับเหมือนประธานาธิบดีโอบามาเขาก็ไม่บอกครับไอ้ประยุทธ์มึงไปเร็วๆได้ไหมกูอยากได้เนี่ยเขาไม่พูดอย่างนั้นนะครับการเมืองนะฮะคุณต้องเอาชนะใจคนนี่คือการเมืองเพราะแล้วเวลาที่คุณทำแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเพราะนั้นตรงนี้ไอ้เรื่องที่ผมอ่านเนี่ยมันก็ยังมองว่าจะคือคนที่มีถามคำถามนี้แปลว่ายังมองว่ายังคิดว่าจะมีเลือกตั้งคือถามผมเนี่ยหลายครั้งผมก็เรียกร้องประยุทธ์ให้เอารัฐธรรมนูญ40มาใช้ผมไม่ได้หมายความว่ามันจะเอามาจริงๆหรอกคิดว่ามันจะเอาเหรอมันไม่เอาที่มันเอาเหรอมันไม่เอาหรอกที่ผมเรียกร้องไปเนี่ยเพื่อจิ้มนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นจริงว่านี่ไงมึงเผด็จการถ้ามึงไม่เผด็จการมึงก็เอา40มาใช้แล้วดิให้ประชาชนได้คิดเวลาผมป้อนคำถามออกไปอย่างเงี้ยนะเหมือนจตุพรสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หรือเพื่อไทยสัมภาษณ์เอา40มาใช้ประชาชนอ่านก็อ้าวทำไมไม่เอาอ่ะอ้าวประยุทธ์อ้าวมึงไม่เอาแสดงว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนึกออกไหมพี่เข้าใจไหมเข้าใจมันไม่หมายความว่าที่เขาทำแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นยุทธศาสตร์เป็นยุทธวิธีของเขามันเป็นภาพลวงเป็นกลลวงเป็นเขาเรียกว่าหมากบนกระดานนั่นแหละครับเพราะนั้นอย่าไปมองเรื่องว่าจะต้องอนุมันอีกไกลครับผมบอกจริงนะเอาว่าตอนนี้ผมกำลังมองว่าบ้านเมืองมันกำลังเข้าสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านที่ว่าเนี่ยแล้วผมที่ห่วงที่สุดที่ผมพูดเนี่ยนะที่ผมพยายามทำที่สุดคือการพยายามประสานประชาชนให้เป็นก้อนแต่ว่าเราทำไม่ได้เพราะเราแวงกันเกินไปเรากลัวกันเกินไปนะครับประชาชนพันเอกกันไม่ติดเพราะฉะนั้นดุลอำนาจที่จะเปลี่ยนนะฮะผมบอกเลยว่าผมเคยพูดหลายครั้งว่ามันไม่จำเป็นว่าผมพูดแล้วมันจะถูกนะที่เป็นความคิดผมนะแต่ผมติดคำว่าผมบอกแล้วว่าผมมีผมไม่ชอบนะนะแต่มันพูดแล้วก็จะพูดอย่างนี้คือเราเนี่ยนะบ้านเมืองเราถ่ายโอนอำนาจจากดุลอำนาจที่อยู่ในมือกษัตริย์นะครับตั้งแต่2475นั่นคือระบบสมมุติฐานถือว่าดุลอำนาจนะอยู่ในมือกษัตริย์สูงสุดรัชกาลที่7เราเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นดุลอำนาจตัวนี้นะครับดาบอายาสิทธิ์ตรงนี้นะครับจะต้องถ่ายโอนไปสู่ดุลอำนาจใหม่ในระบบประชาธิปไตยนั้นคือประชาชนครับใช่และปัญหาคือคุณไม่พร้อมที่จะใช้อำนาจนั้นด้วยตัวของคุณทีนี้ครับมันก็จะยุ่งดุลอำนาจมันไม่มีคือลองคิดประชาชนแข็งแรงวันนี้นะครับรับรองให้จบเลยทุกคนไม่ต้องเลียตีนประชาชนนี่ออกไหมครับมันจบแล้วนะครับแต่วันนี้มันประชาธิปไตยแต่มันไม่เลียตีนประชาชนพูดตรงๆเลยอ่ะประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ต้องโอ้นักการเมืองอะไรเนี่ยมันไม่ผิดแล้วก็ประชานิยมมันเรื่องถูกต้องแล้วผิดตรงไหนอ่ะผมออกเงินจ่ายเหมือนผมอยู่ในคอนโดหลังนึงเนี่ยเอาง่ายๆสังคมเล็กๆอ่ะอยู่กันสิบกว่าห้องเงี้ยถ้าแบบใครบริหารคนโบนไปต้องเลือกตั้งมาใช่ไหมเสียงอะไรเสียงรบกวนค่ะคุณดงที่เสียงรบกวนมากเสียงรบกวนอย่างโอเคนิ่งแล้วค่ะเดี๋ยวนิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วค่ะคือเรื่องรัฐธรรมนูญนะคุณโด่งพี่ก็รู้มาตั้งแต่หลังสลายแล้วแหละแต่ว่าพอมาดูมาถึงทุกวันเนี่ยคือเขาเขียนแล้วก็ล้มกันเองครั้งแรกแล้วก็เขียนขึ้นมาอีก
เขียนขึ้นมาอีกนี่ข้อเสนอก็คือถ้าล้มไปเขาก็ได้อยู่ยาวถ้าไม่ล้มก็ดีสิรัฐธรรมนูญในนี้มันครอบนักการเมืองหมดเลยค่ะหนักไปกว่าเดิมของหลายๆรัฐธรรมนูญเลยตอนนี้มันแทบจะโกนหัวอยู่แล้วมันแทบจะไม่อยากตื่นนอนนะตอนเช้าพี่ตรงไหนไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญคือพี่คิดว่ามันมองไม่ออกมันจะผ่านยังไงเรื่องอันนี้นะผมยกตัวอย่างเรื่องประเด็นสำคัญเรื่องนึงคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะเรื่องอื่นไม่ต้องพูดแล้วรู้กันหมดแล้วนะฮะเอาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคือมันมีความพยายามที่ยึดอำนาจจากฝ่ายอำนาจสสสมันเอาไปแล้วนั่นเรื่องเล็กแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะพยายามจะยึดอำนาจจากฝ่ายอำนาจก็คืออำนาจตุลาการที่ผ่านมาเนี่ยอำนาจตุลาการเนี่ยอำนาจเขาแผ่ขยายอิทธิพลของเขามานานแล้วนะครับตรงเนี้ยแล้วเขายึดตรงนี้มาตลอดจำได้ไหมเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีรัฐสภาที่ออกกฎหมายนิติบัญญัติเป็นของประชาชนอำนาจบริหารเป็นของประชาชนแต่อำนาจตุลาการไม่เคยเป็นของประชาชนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเป็นอำนาจที่เป็นคือทหารกับตุลาการเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับดุลถ่วงกันมีตุลาการมีทหารไม่มีทหารมีตุลาการก็ยังดีไม่มีตุลาการก็ต้องมีทหารอะไรสักอย่างนะเพื่อใช้เป็นอะไรฮะ power ในการเนี่ยนี่ power ของจริงมีทหารก็มีพลังมีอำนาจตุลาการตัดสินไอ้พวกนั้นต้องทำตามกฎหมายตำรวจก็ต้องจับทหารก็ต้องเล่นก็เป็นพลังนะครับแต่นี้อำนาจตุลาการวันนี้มันก็ยังตอนนี้อำนาจทหารต้องคุยแล้วก็เราเห็นภาพโครงสร้างว่ามันอยู่ในประยุทธ์นะครับแต่ข้างล่างเราไม่ว่าตอนนี้มันเน่าขนาดไหนหรือมันรอยเสี้ยมรอยแตกยังไงว่ามไปนะฮะแต่เท่าที่เห็นตอนนี้เป็นอย่างนั้นแต่อำนาจตุลาการตอนนี้เนี่ยนะมันพยายามอย่างนี้ตั้งนานแล้วคือต้องเข้าใจก่อนว่าตุลาการทั้งโครงสร้างเนี่ยนะครับโดยกฎหมายตั้งแต่ปี2540ถึง50ไม่เคยยุ่งไม่มีใครยุ่งนะอยู่ในโครงสร้างของกรรมการตุลาการนะครับรัฐธรรมนูญ40และ50เนี่ยเขียนเอาไว้ว่ากรรมการตุลาการเนี่ยจะได้รับเลือกจากผู้พิพากษามานะผู้พิพากษาก็จะช่วยกันเลือกนะ12คนโดยเป็นกรรมการตุลาการ12คนแต่จะมีฝ่ายการเมืองเนี่ยประชาชนฝ่ายพลเรือนเนี่ยนะสรรหาจากผู้ที่สภามา2คนมานั่งใน12คนก็เท่ากับว่ามีตุลาการ10คนและมีคนนอก2คนอันนี้คือรัฐธรรมนูญ40 50แล้วสภากรรมการตุลาการเนี่ยก็จะมีประธานศาลฎีกานั่งเป็นกรรมการนั่งเป็นประธานสูงสุดนะประธานศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกาก็แต่งตั้งโดยวุฒิสภาถูกมั้ยฮะก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอำนาจตุลาการทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการเลือกกันเองของกลุ่มตุลาการและโดยมากก็จะมีผ่านมาโดยอำนาจเป็นคนแทรกแซงแล้วก็มาตั้งสภากรรมการตุลาการแล้วก็ประธานศาลฎีกาเนี่ยนะครับมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายและให้คุณให้โทษผู้พิพากษาทั่วประเทศเห็นมั้ยเป็นมีอำนาจแต่งตั้งใครอะไรในเพราะนั้นตรงนี้เป็นดุลอำนาจของตุลาการและเป็นดุลอำนาจอำมาตย์ที่มันยึดมาตั้งนานแล้วนะครับทีนี้พอมารัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์ก็ไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่านะจากที่เขาบอกว่าให้มีแค่2ตำแหน่งถูกมั้ย4050บวรศักดิ์ก็ไปแก้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าไม่น้อยกว่า1ใน3คือต้องมีคนนอกเนี่ยที่ต้องมาจากฝ่ายการเมืองต้องมีพวกมันน่ะต้องมีพวกไอ้บวรศักดิ์ต้องมีทหารไปนั่งอยู่เนี่ยนะไม่น้อยกว่า1ใน3นะครับทีนี้ภาษากฎหมายคำว่า1ในไม่น้อยกว่า1ใน3แปลว่าครึ่งนึงก็ได้ใช่มั้ยนึกออกมั้ยในรัฐธรรมนูญเขียนว่าไม่น้อยกว่า1ใน3ก็แปลว่าต้องมากกว่า1ใน3 1ใน3ก็อาจจะ1ในครึ่งนึง1ใน2หรือ10หรือ3ใน4ก็ได้นะเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองก็คือทหารแต่งตั้งคนตัวเองมานั่งในสภาตุลาการนี่แหละกรรมการตุลาการนี่แหละเพื่อกำหนดอนาคตนี่ก็คือการแย่งอำนาจตุลาการจากมืออำนาจแต่ทีนี้ผู้พิพากษาออกมาประท้วง 2,000 คนนะครับไอ้บวรศักดิ์เขียนแบบนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กฎหมายลูกกำหนดจำนวนซึ่งแน่นอนนะเดี๋ยวมันไปเขียนเองอยู่แล้วกฎหมายลูกไม่ต้องผ่านมติไม่ต้องผ่านประชามติอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็เขียนเอาทีนี้ผู้พิพากษาเขาอ่านเขาเป็นกฎหมายนี่เขาอ่านปั๊บก็ออกมาประท้วง 2,000 กว่าคนจำได้ไหมนะปรากฏไอ้บวรศักดิ์ก็โอเคเราแก้ให้สุดท้ายร่างของบวรศักดิ์ก็ออกมาโยนทั้งหมดนี่นะฮะกลายเป็นว่าไปในมาตรา207ของบวรศักดิ์เนี่ยโยนทั้งหมดเนี่ยให้ไปเขียนไว้ในกฎหมายลูกคือไม่เขียนเลยให้กฎหมายลูกเขียนหนักกว่าอีกนะครับไม่เขียนเลยว่า1ใน3หรือไม่ให้กฎหมายลูกเขียนทั้งหมดเลยว่ากี่คนก็ชัดเจนสุดท้ายไอ้บวรศักดิ์ไปแล้วล่มไปซะแล้ว
มาแล้วนูนของมีชัยในมาตรา191นะเลขสวยนะก็กำหนดอีกเหมือนกันนะตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยประกอบด้วยบลา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 มีใครบ้างมีใครบ้างมีคนนอกมีคนในนะตามนั้นแต่ไม่กำหนดจำนวนเอาไว้นั่นหมายความว่าเปิดโอกาสให้กฎหมายลูกเขียนจำนวนคนนอกที่จะเข้าไปนั่งกรรมการตุลาการนี่ครับพี่มันไม่ตีกันได้ยังไงผมถามได้ดีมันจะไม่ตีกันได้ยังไงแล้วดูจังหวะมันผ่านได้ยังไงแล้วดูจังหวะนี้จะผ่านได้ยังไงพี่ผ่านทหารก็ยึดครองเลยดินะอามาตย์ฝ่ายนึงก็จะขึ้นกันใหญ่อีกฝ่ายนึงก็แย่เลยดิไม่ผ่านเขาก็อยู่ยาวอยู่แล้วคุณโดงไม่ผ่านมันก็อยู่ไม่ได้ไม่ผ่านก็ให้มันอยู่ก็แม่มันอยู่แล้วนอกจากว่าเขาเปลี่ยนคนของเขาออกมาใหม่ตัวเล่นนะฮะเปลี่ยนตัวเล่นออกมาใหม่สมมติไม่ผ่านประชามติอ๋อหมายถึงว่าเนี่ยผมถึงบอกมันต้องมีรัฐบาลซ้อนเพื่อเปลี่ยนตัวเองแต่ก็ไม่พ้นหรอกงานนี้ไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างชาติเองนะคือรัฐมนตรีไม่ผ่านคราวนี้เขาก็ผมไม่นิ่งแล้วล่ะครับสรุปว่าสถานการณ์ข้างหน้านี้ยากลำบากลำบนผมถึงบอกว่ายังคิดว่าจะมีเลือกตั้งกันนะครับเอาว่ามีประชามติกันก่อนไหมเอาคิดสั้นๆก่อนคือว่ามีเลือกตั้งแล้วจะต้องนั่นต้องนี่ต้องอะไรสัญญาได้ไหมมันอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งเวลามันครบองค์ประชุมครบคลิกต่อทั้งหมดคือเวลาเรามองอะไรเนี่ยนะผมไม่อยากให้มองเป็นขาวหรือดำชัดเจนคือต้องเข้าใจว่าในธรรมชาติของโลกใบนี้มันมีทั้งสองสีอยู่ในคนเดียวกันนะคนเดียวกันมีทั้งชั่วทั้งดีโลกมันสีเทานะเราต้องมองให้มันละเอียดให้มันมีมุมมากมายกว่านั้นนะครับไม่ได้มองซื่อๆครับครับพี่จบประเด็นหมดแล้วใช่ไหมคะก็สรุปว่าประเด็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะก็คือข้อที่ผมบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เอางี้เพื่อสรุปเพื่อไทยเนี่ยเขาแถลงการออกมานี่ก็คือสอดคล้องกับที่คุณทักษิณออกมาขับเคลื่อนนี่ผมบอกแล้วแนวลุกมันเริ่มแล้วนะครับผมบอกในวันศุกร์แล้วว่ามันเปิดแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแล้วขนาดนี้นะเพื่อไทยก็คุณทักษิณสัมภาษณ์ยิ่งรักสัมภาษณ์คุณทักษิณเดินหน้าสัมภาษณ์อยู่เลยนะครับแต่นี่ผมจะดูว่าโต้ตอบทหารในโต้ตอบไงเห็นมันเงียบไปเลยนะพี่นะตั้งแต่ทักษิณทานเนี่ยไปยุทธ์ไปวิทย์อะไรไปถามบอกมันไม่วิทยุ3ใครเปิดเอ่ยก็โอเคค่ะก็ประยุทธ์ประวิตรเงียบไปเลยปล่อยให้ไอ้นิ้วล้อออกมาพูดให้ผบ.สส.มาพูดแล้วนู่นนี่นั่นไอ้ไก่อูออกมาเห่าผียิบเลยส่วนไอ้ประวิตรไม่พูดบินไปต่างประเทศแล้วไอ้ประยุทธ์นักข่าวไปถามมันบอกไม่รู้ไม่เคยได้ยินนะฮะอาการอย่างนี้เนี่ยมันกำลังปรึกษากันอยู่แหละว่ามันจะเล่นยังไงเพราะงานนี้หนักที่จะต้องสินปล่อยมันเนี่ยหนักพี่ระเบิดลงเลยล่ะนะครับผมอ่านข่าววันนั้นวันพิษผมยังพกชิบหายแล้วแล้วก็ต้องดูกันต่อไปจับสถานการณ์กันนะคะที่สัมภาษณ์วอลสตรีทเจอร์เนลนี่นักธุรกิจฐานทั้งนั้นแหละที่เขากำลังจะมาลงทุนไอ้สมคิดที่ไปชวนอะไรเขาเนี่ยตรงนี้ก็ถูกคิดลบเกมคุณทักษิณยังไงแต่สมคิดวันนี้มันไม่ออกทะเลแล้วพี่สมคิดอะอะไรไม่รู้แล้วตอนนี้ดูนโยบายผมเลยไม่วิจารณ์เรื่องสมคิดเลยเพราะมันเลยทะเลไปแล้วหลังจากที่เอาอะไรงบไปอัดเกษตรกรแล้วก็เงียบขาย50,000 ล้านผมบอกแล้วเอาทิ้งน้ำอะไรกันนะคะเอาอย่างเงี้ยก็เราก็ได้แต่บอกสมาชิกและมวลชนว่าติดตามสถานการณ์ค่ะนะฮะอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าที่คุณอยู่กันในประเทศไทยก็คุณดูบรรยากาศมันปกติผู้คนเที่ยวห้างกันนะตามปกติทั้งหมดแต่รู้ไหมคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันมาแบบตอนนี้แรงค่ะแรงนะคะเอาละค่ะคุณโด่งก็คิดเหมือนพี่ไหมว่ามันคงจะมีอะไรมาให้เราเห็นเร็วๆเนี่ยไม่รู้ไหมคอมเมนต์มันจบยังไงถ้าบอกว่าเหมือนอย่างในหนังเรื่อง Killing Field นะก็พอรู้ค่ะเพราะชอบดูเรื่องนี้มากจบตอนจบสุดท้ายต้องให้เวียดนามเขามาเคลียร์ให้สุดท้ายกัมพูชาเองก็ยังไม่พ้นอิทธิพลเวียดนามไม่มีใครก็ทำอะไรให้เราฟรีไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอก
ประชาชนอ่อนแอนะผมบอกก็บอกแล้วประชาชนสามัคคีกันซะนะคะสามัคคีกันซะไปดูให้ไปดูหนังเรื่อง Killing Field ค่ะจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยคุณโดมพี่ไปหัวหินนะเขาไปถ่ายทอดที่หัวหินด้วยนะหนังเรื่องเนี้ยใช่ใช่ครูประชาชนในภูมิภาคเนี่ยคล้ายๆกันคือเป็นภูมิภาคที่อยู่ดีกินดีผมบอกประชาชนก็จะเหมือนกับว่านอนสอนง่ายอะพี่ประชาชนในภูมิภาคนี้นะก็จะมีป้าในดุหน่อยนะลาวผมเห็นมันก็คล้ายๆกันประชาชนก็จะอยู่ภายใต้มีเวียดนามในดุเพื่อนแล้วก็เห็นไหมเขาแข็งแรงเร็วนะเพื่ออะไรก็ตามนะพี่น้องประชาชนคือเราต้องเปลี่ยนทัศนะวัฒนธรรมอมาตย์ที่เขาเลี้ยงเรามาเราเนี่ยเขาเรียกว่าโดนเลี้ยงอ่ะนะไม่ได้สัตว์ป่าถามว่าเราเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเราไม่เคยอะไรอ่ะต่อสู้อะไรหนักหนาขนาดนั้นชีวิตที่ว่าหนักหนักแล้วเนี่ยนะมันก็ยังมีอะไรรองรับเสมอแหละตกงานนะคุณกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนอกก็มีกินนะฝรั่งมันตกงานตายนะพี่นะกินเลยนะคุณดงบอกว่าเวียดนามจะพูดลาวพม่านะลาวพม่าเขมรวัฒนธรรมจะคล้ายไทยมากหลายอย่างแต่ว่าเวียดนามเขาไปคล้ายจีนนะคะเขาไปคล้ายเขาขยันขันแข็งทางธรรมะกินค่ะพม่านี่ก็ค่อนไปทางอินเดียทางแขกนะทางอิทธิพลเข้ามาจากทางนู้นเยอะแล้วเขาอยู่ในระหว่างเอเชียกับกับจะเนี้ยกับข้างฝั่งเนี้ยเอเชียตะวันออกกับตะวันตกนะครับอินเดียเพราะฉะนั้นประเทศบัฟเฟอร์ก็จะมีเรื่องของชนเผ่าเรื่องอะไรเยอะเขาก็ต่อสู้มายาวนานนะครับแต่คนเขมรนี่ก็แข็งนะแข็งดื้อเงียบนะฮะดื้อเงียบเขาก็ผ่านสงครามมาแล้วเขารักกันนะคืออย่างนึงในที่ผมไปเจอมาที่เขมรแปลกมากเลยครับไม่มีระเบียบวินัยเลยรถเนี่ยพี่วิ่งกันเนี่ยใครจะวิ่งก็วิ่งใครรถเป็นอะไรมีหมดครับแต่ผมไม่เห็นเขาทะเลาะกันเลยนะพี่เขาก็ปกติของเขามั้งคะเขาจะเอื้อกันบ้านเราใจร้อนนะคุณโดงหยุดรถกันลงมาฆ่ากันเลยอ่ะนี่เป็นเขมรถ้าเป็นบ้านเรามันยิงทุกวันแน่โอ้แค่ขับรถเบียดกันก็เอาแล้วนะคะนั่นแหละผมข้อสุดท้ายแล้วผมดำเนินไลฟ์นี่มากี่ชั่วโมงครับพี่ชั่วโมงครึ่งจะสองชั่วโมงจะสองชั่วโมงค่ะพยายามพยายามรายการนานๆไปเนี่ยท่านผู้ฟังก็ฟังกันเลยว่าผมไปฟังรายการท่านอื่นมาก่อนนะฮะสามชั่วโมงบ้างเลยฟังไม่หมดอ่ะหลับซะก่อนนะฮะเพราะนั้นเลยพยายามควบคุมให้รายการอยู่มาไม่เกินหรอกประเด็นสรุปของคุณโด่งแล้วคะวันนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะมันมีเรื่องแรงที่เรายังไม่ได้พูดนะพี่เสี่ยงนะภัยแรงคือที่ผมเอาเร็วๆเลยนะเพราะวันนี้คือต้องพี่น้องประชาชนนะภัยแรงเนี่ยท่านต้องระลึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตคือผมว่ามันน่าเสียดายผมไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะคือวันนี้เนี่ยภัยแรงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมารู้นะคือภัยแรงลักษณะเอลนีโญเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับมีสถานการณ์ต่อเขาแววมาตั้งแต่ปี55ตั้งแต่ปี5โทษนะ51นะฮะสมัยอภิสิทธิ์นะฮะ52 53มีสัญญาณมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เกิดภาวะน้ำท่วมปี54นั่นเดินเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ถูกต้องของอภิสิทธิ์ไปกักน้ำเอาไว้เพื่อจัดการเอลนินโญแต่มันบังเอิญมันไม่มานะครับน้ำก็หมดเอ้ยลานินญาเนี่ยเอลนินโญนะก็เลยกลายเป็นว่าไปปล่อยน้ำหมดเขื่อนเอ้ยโทษไปกักน้ำเอาไว้โทษมันปวดเอลนินโญโทษนะเอลนินโญนี่คือภาวะแล้งลานินญานี่คือภาวะฝนตกนะครับฝนตกหนักทีนี้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพอปรากฏการปี54เนี่ยนะครับเป็นประสบการณ์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคุณยิ่งลักษณ์ถึงขนาดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับน้ำเนี่ยหลายคณะมากเลยเพื่อศึกษาเรื่องนี้ในที่สุดก็ตกใจครับพี่เรนตกใจแล้วก็ต้องรีบเร่งเลยครับเพราะมีเวลาเหลือไม่มากแล้วนั่นคือเป็นต้นเหตุเป็นต้นตอของโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านถ้าพี่จำได้นะปี56นะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วโครงการนี้ก็ทำด้วยความเร่งรีบพี่ครับเพราะว่ารู้แล้วว่ามันจะไม่ทันแล้วก็เห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยภายใน 2-3 ปีเนี่ยเจอเรื่องแน่ๆถ้าไม่ทำ
พราะนั้นก็เลยรีบทำแล้วก็ทำทางลัดทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะแล้วดมเงิน 3.5 แสนเนี่ยมาเพื่อจะทำงานบริหารจัดการน้ำแล้วผมเห็นโครงการนี้แล้วฉลาดที่นั่นนะผมไม่ได้มันนั่งเคลียร์กันเองนะคือถ้าไม่ดีผมบอกไม่ดีจริงๆแต่เนี่ยคือ1เขื่อนก็ไม่ต้องสร้างเยอะนะมีการบริหารจัดการน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งมันจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและฝนแล้งได้ทั้งหมดประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกเยอะมากพี่จะรู้ไหมปีนึงเนี่ยตกหลายเยอะฮะหนึ่งตัวเลขไม่ได้แล้วประมาณเป็น7แสนลูกบาศก์เยอะฮะเยอะแต่เราเนี่ยมีเรากักน้ำไว้ใช้ได้แค่ 40% เองเอางี้แล้วกันนะครับแล้วอีก60มันลงทะเลหมดพี่รู้ไหมเพราะนั้นไอ้ตรงนี้คือปัญหาถ้าเราแล้งเนี่ยแปลว่าเราบริหารจัดการน้ำไม่ดีเราปล่อยน้ำลงทะเลเยอะมากนะครับเพราะนั้นพอศึกษาเจอตรงนี้ปุ๊บคุณยิ่งรักก็จัดการโครงสร้างบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านทันทีทันใดเพื่อรู้แล้วว่าภัยแล้งมันจะมาข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีลานินโยมีฝนตกอะไรสลับกันเพราะนั้นตรงนี้จำเป็นต้องสร้างเพื่อจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนก็เร่งรีบทำในเดือนตั้งโครงการเริ่มปี 55ไงปลายก็เริ่มก็56ก็เริ่มหาเงินหาผู้รับเหมาอย่างเร่งรีบแล้วทำได้เร็วด้วยนะสุดท้ายยังไงพี่รู้ไหมจำได้ไหมก็มีนะไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกเวรนี่แหละครับนะก็ไปฟ้องศาลปกครองนะตอนแรกฟ้องรอบแรกเขาจะประมูลผู้รับเหมากันก็ไปฟ้องจนกระทั่งต้องล้มเลิกการประมูลไม่เสร็จปรากฏว่าศาลก็ยกฟ้องนะตอนนั้นนะครั้งแรกนะไม่พอพอมามิถุนาปี556ศรีสุวรรณจันยาเนี่ยจำชื่อไว้ดีนะไอสมาคมรถโลกล้อเนี่ยนะครับไม่รู้มันไปรับงานยังไงใครมาไปฟ้องศาลปกครองจนในที่สุดศาลปกครองสั่งยกเลิกโครงการนี้ไปนะให้ไปศึกษาผลกระทบใหม่แล้วพี่รู้ไหมว่าถัดมาในที่สุดก็ยื่นศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ตอนเนี้ยก็มันเป็นรัฐบาลในคสช.แล้วนี่ตอนเนี้ยนะศาลอุทธรณ์ก็บอกว่ายกฟ้องครับตรงข้ามกับที่ศาลชั้นต้นบอกทุกอย่างศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องเรื่องคดีบริหารจัดการน้ำนั่นแปลว่าที่คุณเยี่ยมทำไม่ได้ผิดเลยตามระเบียบทุกอย่างแล้วศาลปกครองชั้นต้นยกเลิกซึ่งขณะนี้นะผมบอกให้ทำไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วคุณยิ่งรักผมจำได้เลยว่าตอนที่ศาลตัดสินเนี่ยผมได้ยินเก็บแกพูดออกมาโอ้ไม่ทำตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะแล้วนะคะพวกนี้นะด้วยความเหนื่อยใจอ่ะสภาพที่พูดสื่อนะผมดูทีวีด้วยความเหนื่อยใจมากๆแกไม่รู้จะทำยังไงละแกก็เต็มที่แกแล้วทีนี้ขัดขาเขาทุกอย่างใครจะทิพายประเทศทิพายยังไงก็แล้วแต่กูขอไล่ยิ่งรักไปให้ได้ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยพอตัวเองเป็นรัฐบาลเรียบร้อยไม่สนใจแล้วของการนี้นะฮะก็ศาลปกครองสูงสุดก็ยกฟ้องครับยกฟ้องไอ้ที่ศาลชั้นต้นตัดสินว่าให้ผิดทีนี้ล่าสุดภัยแล้งนะไอ้ป๊อกเพิ่งมาออกมาเมื่อเย็นเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงรับรองภัยแล้งประชาชนมีน้ำใช้อย่างแน่นอนถูกควายคือตอนนี้นะกูไม่ได้ห่วงภัยแล้งอย่างเดียวพี่เสี่ยมครับผมจะบอกข่าวดีให้คือเอ็นนินโยเนี่ยมันมีกรมอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับตอนนี้เขาไม่ห่วงเอ็นนินโยแล้วเพราะว่าเอ็นนินโยกำลังจะถึงจุดสูงสุดแล้วครับปีนี้แหละครับถึงจุดสูงสุดแล้วและก็จะตกแต่ธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้ครับพอเอ็นนินโยตกปุ๊บอะไรมาครับพี่ลานินญาครับมันจะสวนมาครับเพราะฉะนั้นไอ้ป๊อกทำงานตำข้าวสารกรอบหม้อจริงทหารครับเพราะนั้นตอนนี้มึงรอดภัยแล้งปลายปีนี้คุณเจอน้ำท่วมมหาศาลเลยมาดูนะครับตอนนี้อุตุนิยมตอนนี้ไอ้ป๊อกมันได้ยินหรือยังข่าวนี้อ่านหรือยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่พูดแล้วภัยแล้งครับพูดลานินญากันแล้วครับลานินญากันแล้วครับนะครับเพราะโลกตอนนี้วิปริตเหลือเกินใช่เรื่องจริงค่ะทั่วโลกด้วยมันโด่งเกี่ยวกับอากาศนี่ต่างประเทศเขา 3-4 ประเทศนะครับเนี่ยกรมอุตุนิยมหลายประเทศเลยเตือนออกมาแล้วนะครับเรื่องลานินญาที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเอเชียนะครับที่จะเจอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละครับประเทศไทยนี่แหละครับระวังบอกเล
แล้วนะฮะเอ๊ะมันมาครบรอบหรือเปล่าไม่รู้เพราะเท่าที่พี่เกิดมาพี่จําได้เคยขาดแคลนน้ําขนาดพี่อยู่ในกรุงเทพนะคะขาดแคลนน้ําค่ะถึงขนาดซื้อน้ําอ่ะบ้านไหนมีน้ําซื้อน้ําสมัยก่อนหาบปี๊บกันนะคะแล้วใช้หาบกันค่ะปี๊บละ50ตังค์สลึงนึงค่ะนั่นแหละแล้วก็มาเจอน้ําท่วมนะคะที่ท่วมถึงหัวลําโพงนั่นน่ะพี่ก็อยู่แถวหลังนั้นนะคะนั่นแหละนี่มาเจอมาชนมาถึงยุคนี้อีกเหรอคะเออใช่นะอาจจะได้ปีนี้นี่แหละนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เตือนพี่น้องด้วยก็ฟังข่าวตรงนี้เอาไว้บ้างนะครับเราจะเจอปัญหาเยอะเนี่ยคุณหมอบ้านเมืองเราเข้าสู่ตามคำทำนายอะครับค่ะอ้าวเรียกว่าพี่ปัดเอาละหมดแล้วเรื่องแรงอยากฟังเรื่องชมพูค่ะคุณโดงอ๋อโทษทีมาพ่วงด้วยกันด้วยไม่น่าเห็นปากเคี้ยวอะไรหยับบั่มบั่มหับเนี่ยว่าไงคะชมพูไปถึงไหนแล้วเอามาสำเร็จไหมกระโดงก็คงประมาณเนี่ยครับเดือนหน้าเนี่ยครับน่าจะมีผมก็เนี่ยจะขายพอดีเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องกันซะอีกจะได้ขายไหมไม่เป็นไรถ้ามันจบดีคุณดวงจะได้กลับไปเปิดกิจการใหญ่ๆเลยนะคะนะเหนื่อยผมนี่จริงๆผมก็ไปได้ของผมนะไม่มีงานแสดงผมก็ขายของมันไปทีนี้ก็มารับประหารที่พอกำลังจะฟื้นรับประหารอ้าวกำลังจะเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังแล้วก็แหมมาโดนซะอย่างจังเลยมาโดนซะอย่างจังเลยโชคไม่เข้าข้างเลยเอานะสักวันนึงโดนต่อสู้ไปด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นเดี๋ยวดีเองค่ะเนี่ยพวกมุตุยมหลายประเทศเลยเตือนออกมาแล้วนะครับเรื่องการหนีญาติที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเอเชียครับที่จะเจอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละครับประเทศไทยนี่แหละครับระวังบอกแล้วนะฮะเอ๊ะมันมาครบรอบหรือเปล่าไม่รู้เพราะเท่าที่พี่เกิดมาพี่จำได้เคยขาดแคลนน้ำขนาดพี่อยู่ในกรุงเทพนะคะขาดแคลนน้ำค่ะถึงขนาดซื้อน้ำบ้านไหนมีน้ำซื้อน้ำสมัยก่อนหาบปี๊บกันนะคะแล้วใช้หาบกันค่ะปี๊บละ50ตังค์สลึงนึงค่ะนั่นแหละแล้วก็มาเจอน้ำท่วมนะคะที่ท่วมถึงหัวลำโพงนั่นน่ะพี่ก็อยู่แถวหลังนั้นนะคะนั่นแหละนี่มาเจอมาชนมาถึงยุคนี้อีกเหรอคะเออใช่นะอาจจะได้ปีนี้นี่แหละนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เตือนพี่น้องด้วยก็ฟังข่าวตรงนี้เอาไว้บ้างครับเราจะเจอปัญหาเยอะเนี่ยคุณหมอบ้านเมืองเราเข้าสู่ตามคำทำนายอะครับค่ะโอเคครับพี่ครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้พี่ก็ขอบคุณคุณดงนะคะที่มาร่วมกันจัดรายการแล้วก็คุณโดงวิเคราะห์ข่าวนะคะขอบคุณนะคะคุณโดงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จบไปด้วยดีนะคะสิ่งที่คุณโดงวิเคราะห์มานะคะพิจารณานะคะเพราะเป็นข่าวสดๆวันนี้เมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่าชะล่าใจอย่าประมาทกันนะคะคลื่นใต้น้ำนี่มาแรงมากนะคะการเป็นอยู่ในประเทศไทยเราดูก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คลื่นใต้น้ำแรงมากค่ะแล้วก็คนแดงที่เป็นนักร้องแดงวงดนตรีแดงอ่ะสินค้าของคนไทยก็มีอยู่ที่ Empyrean SM ไปมาคราวที่แล้วยังไปซื้อปลามาเลยคนแดงทำเองอ่ะซื้อมาเมืองนอกเลยค่ะซื้อขนมหวานอะไรเนี่ยมาตูมเชื่อมสาเกเชื่อมไอ้เซมซื้อกลับมาเยอรมันหมดนะคะคือได้อุดหนุนกันเพราะว่าเพลงของคนแดงเราเนี่ยเขาก็รู้ไปขายที่อื่นไม่ได้เขาไม่วางก็ขายได้อยู่กับคนแดงด้วยกันไอ้เซมไปเจอใครไอ้เซมอุดหนุนทั้งนั้นนะคะนะคะถ้าเป็นแผ่นเสียงก็ซื้อมาเยอะแล้วก็แจกเขาก็ไปค่ะแจกคุณแดงด้วยกันเนี่ยคือได้อุดหนุนเขาค่ะนะคะก็ขอจบรายการในวันนี้อย่าประมาทเรื่องน้ำนะคะอย่าประมาทเรื่องน้ำเก็บกักตุนกันไว้บ้างถังถึงอะไรที่เป็นโอ่งหรือว่าเป็นไอ้เขาเรียกอะไรใหญ่ๆอะฮะนะคะซื้อเก็บไว้บ้างนะคะมันมีแน่นะคะแรงเนี่ยมีแน่ค่ะโอเคค่ะ SM ขอจบรายการแล้วก็ฟังเพลงต่อวิทยุ2นะคะขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการเพลงนะคะเอ้ยไม่ใช่รายการเพลงรายการดูที่พูดถึงรายการคุณโด่งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ